แต่ที่แบบพีคที่สุดตอนณตอนนั้นนะครับไปสอบใส่พี่กรอันนั้นคือแบบโหโดนแบบแรงเลยพี่จบเกมมาแพ้ละไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็มันด่าแบบว่าไม่เป็นไรเหี้ยอะไรแม่งแพ้จนจะตกชั้นยังใช้ว่าไม่เป็นไรอีกอ่ะเจอสุริยาลงไปเล่นก็นายไกเตอร์เตอร์แล้วพี่จะแทงให้เองตรงกลางไกเตอร์บอกว่าอะไรรู้ป่ะเชื่อผมพี่ออกข้างก่อนเพราะตอนเมืองทองก็จะยัดไกเตอร์ตลอดไงเพราะเตอร์จะแกะได้ตลอดเสร็จปุ๊บไปยัดไกเตอร์นั้นเขาตัดได้ยิงเข้าจบเกมไกเตอร์เดินมาเตือนแล้วนะผมเชื่อว่าทุกคนที่อยู่บีจูตอนนี้ก็อยากได้แชมป์เป้าหมายพวกเราก็คือแชมป์ยังชั้นเหมือนเดิมครับสวัสดีครับทุกคนครับตูทอล์ก EP นี้นะครับผมเป็น EP ที่ใช้คำว่าอะไรดีผมกับไม้เนี่ยเราเฉียดเฉียดไม่ใช่เฉียดเฉียดเราเจอกันบ่อยแล้วเราใช้เวลาด้วยกันบ่อยไม่ว่าจะเป็นไปขาบางนากินผมกินข้าว อย่าไปร้อนตัวสิ ไปขาบางนาเรากินข้าวกันแล้วก็จริงๆ first impression ของผมกับไม้คือบ้านวันนั้นเราไปบ้านนุกเราไปปีใหม่ด้วยกันแล้วก็จริงๆพี่คิดมาตลอดเลยว่าอยากจะสัมภาษณ์ไหมแล้วก็แอบคิดว่ามันน่าจะมีช่วงเวลาที่แบบเหมาะสมที่สุดอะเหมาะสมที่สุดแล้วพี่ว่ามันน่าจะเป็นช่วงเวลานี้แหละที่น่าจะเหมาะสมที่สุดแล้วก็ได้รับเกียรตินะครับจากช่วงนี้คุณได้ยินฉายาตัวเองว่าอะไรมั้งไม่ได้ยินจริงเหรอจริงเขาตั้งฉายาตั้งเขาถูกจ้างฉายาว่าอะไรมั้งอันนี้ทรงกำเนิดนี่แต่เขาเชียร์แมนยูเขาต้องเป็นโอนาน่าย้อนกลับไปนิดนึงก็เดคฮาก็ได้ครับนอกตอนนี้ตอนนี้ไม่มีงานทำนะเดคฮาถูกตั้งฉายาเยอะมากนะครับแล้วก็อยู่กับปฏิบัติคำหมายสวัสดีเป็นทางการอีกครั้งนะครับสวัสดีครับขออภัยนะครับที่ตื่นสายอาจารย์มิวเชลซีวันนี้หลักๆเลยก็แน่นอนแหละว่าพี่ว่ามันก็เป็นช่วงเวลาที่น่าจะมีคนติดต่อไปพูดคุยกับไมค์เยอะไหมก็มีบ้างครับอย่างเมื่อวานก็มีก็เอาจริงๆพี่ว่ามันน่าจะเป็นช่วงเวลาที่แบบหลายๆคนคงเขาเรียกว่าอยากทำความรู้จักมากขึ้นนะเนาะคงต้องเป็นช่วงเวลาประมาณนี้ณวันนี้ไม้เล่นฟุตบอลมากี่ปีละผมเริ่มเล่นฟุตบอลตั้งแต่ประมาณป.3 ป.4 ครับถ้าเริ่มเล่นแบบจริงๆแบบลงไปซ้อมอะไรไม่ใช่ครับอาสัมทนนี่อาสัมทนนี่คือม.ปลายผมมาเริ่มอาสัมทนตอนป.5แต่ก่อนหน้านั้นผมเล่นอยู่ที่พัทยาอรุณโอทัยเป็นโรงเรียนแบบไม่มีกีฬาแต่แบบพวกผู้ปกครองส่งแข่งกันเองส่งเล่นกันเองรวมทีมแล้วก็ส่งเล่นกันเองพัทยานะพัทยาอรุณโอทัยครับแปลว่าไม่เป็นคนพัทยาใช่ครับม3เริ่มเล่นฟุตบอลป3ป3เดี๋ยวนะป3คืออายุเท่าไหร่อ่ะป3คืออายุประมาณ8 9ขวบนะครับ8 9ขวบเล่นฟุตบอลภาพจำแรกมันคืออะไรกับรู้ฟุตบอลทำไมมันเป็นถึงป3ถึงพ่อครับตอนแรกอะเตะเล่นอยู่ในซอยหมู่บ้านแล้วมันไปโดนแบบพวกกระจกพวกโคมไฟเขาแตกพ่อก็เลยแบบเขาก็ด่าใช่ไหมครับพ่อก็เลยต้องแบบหาที่ให้เตะฟุตบอลแบบซ้อมฟุตบอลจะได้ไม่ลำบากจะได้เดือดร้อนคนอื่นเขาใช่กับพี่ชาย2คนทีนี้ก็ไปซ้อมกับผู้ปกครองที่รวมกันซ้อมนะครับผู้ปกครองมาเป็นโค้ชให้ซ้อมนู่นซ้อมนี่วิ่งรอบสนามก่อนอะไรเงี้ยนี่แหละครับจุดเริ่มต้นอันนั้นบอกแล้วคือหมายถึงว่ารูทีนตั้งแต่วันนั้นคือมันก็ต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องมาเรื่อยๆค่อยๆเป็นสเต็ปมาเรื่อยๆถ้าเราไปแบบ fast forward เร็วๆไอ้ตั้งแต่ช่วงป.3จนถึงจุดที่เราเริ่มรู้สึกว่าวันที่มันเริ่มจริงจังอ่ะจริงจังครับตอนมาคัดสัมทนครับก็เหมือนเดิมผู้ปกครองพามารวมถึงพ่อผมก็มากันนั่งรถกระบะซึ่งแก๊งนั้นเป็นแก๊งที่รวมกันตอนนั้นปะใช่ครับที่มาคัดด้วยกันก็คือกลุ่มเดียวกันนั่งหลังกระบะมาคัดแต่พัทยามาคัดอัสสัมทนพระราม2แรกจะไปคัดกองหลังเพราะผมเล่นกองหลังอ๋อคือไอตอนที่เล่นอันนั้นคือเล่นกองหลังใช่ครับพอไปถึงปุ๊บกองหลังมันเยอะประตูมี4คนถ้ารวมผมเป็น4คนผมก็เลยไปสมัครลงเป็นคัดประตูณวันที่ถึงเลยครับถึงอัสสัมมันไม่ใช่เตะบอล7คนนะเว้ยมันขาดคนอะไรแล้วไปเล่นตรงนั้นตอนนั้นความรู้สึกแบบอยากติดอย่างเดียวแค่อยากติดอยากติดซึ่งคนส่วนใหญ่แน่นอนแหละกองหน้ามันก็ต้องเยอะมากปีกเบิกตรงกลางก็คงเยอะมากใช่ครับซึ่งก็ไปเลือกที่ผู้สาวประตูใช่ไปเลือกที่ประตูเพราะประตูมันน้อย3คนรวมผมเป็น4คนแล้วจะบอกว่า4คนนั้นติดหมดเลยไม่ครับมันเขาเอาแค่คนเดียวเฮ้ยแล้วคุณติดวันนั้นได้ไงอ่ะแต่ก่อนหน้านั้นอ่ะผมเล่นที่พัทยาคือสมมติถ้าบอลเสมอเงี้ยเขาจะเอาผมไปเซฟจุดโทษเป็นประตูอะไรเงี้ยพ่อผมก็เ
สอนให้รับซ้ายบ้างสอนให้รับขวาบ้างอะไรเงี้ยอยู่แล้วอยู่แล้วมีบ้างครับพ่อจะเป็นคนแบบสอนตลอดเดี๋ยวนะคุณติดอสังทนด้วยการที่ไปเปลี่ยนใจวันนั้นแล้วก็ติดไปประตูแต่มีคนที่มันดีกว่าผมอะตอนที่มาคัดอะแต่เขารูปร่างจะแบบท้วมๆหน่อยแต่พี่โค้ชประตูตอนนั้นก็พี่ชนะเอี่ยมสังไสเห็นผมว่าแบบผมมันน่าจะมีโอกาสที่จะสูงแล้วตอนนั้น4คนไม้สูงสุดปะไม่สูงสุดครับแต่หมายถึงว่าแบบเลี้ยวสุดรูปร่างใช่ปะเลี้ยวสุดผอมสุดจึงติดไปแค่คนเดียวใช่ครับในรุ่นนั้นใช่โอเคเส้นทางชีวิตในอสัมทนเป็นยังไงบ้างก็ผมก็เข้าไปอยู่2ปีป5ป6สุดท้ายต้องออกเพราะตัวเล็กฮะก่อนเข้าเนี่ยพี่น้าบอกว่าเด็กคนนี้มีสิทธิ์จะสูงแต่พอจบป6ผมต้องออกเพราะผมตัวเล็กตอนนั้นไปถึงตัวเล็กกว่าคนอื่นปะเล็กกว่าคนอื่นในบรรดาประตู3คนตอนนั้นมี3คนจะมีทัพพิชามีปั๊มที่ตอนนี้เล่นตราดอยู่ใช่แล้วก็มีเบนซ์ยูคอนทอนตอนนั้นเป็นทีมชาติเข้ามาพอดีแล้วทีนี้ประตูมัน3คนเขาก็ต้องออกคนนึงโหแต่ก็เป็นผมซึ่งตอนนั้นไม้ตัวเล็กสุดหรอเล็กสุดครับซึ่งณวันนี้ไม้ไม่ที่ตัวเล็กสุดนะใน3คนที่พูดมาปะอะไรนะครับถ้าเทียบกับ3คนตอนเนี้ย3คนเบนซ์เนี่ยผมไม่ค่อยเจอแต่ถ้าปั๊มอ่ะจะไล่เรียกกับผมแต่ปั๊มจะใหญ่ใช่ครับโอเคณวันนั้นถูกคัดออกจากอสัมทนใช่แล้วยังไงมันก็เคว้งเลยก็ตอนนั้นในความคิดผมคือแบบต้องหาที่เรียนแบบที่มันมีฟุตบอลแล้วมันฟรีอ่ะเพราะทางครอบครัวผมก็ไม่ได้แบบมีเงินมากมายเงี้ยในการเรียนฟรีมันก็คือข้อดีอย่างนึงก็คือเหมือนว่าไปคัดในเชิงของความเป็นนักฟุตบอลแล้วก็ได้ทุนในการเรียนฟรีด้วยกลับมาจากนั่นป.6ม.1ผมเลยมาคัดที่อัสสัมชัญศรีราชามาเซอร์เดียวมาคัดตั้งนานจนเหลือ2คนสุดท้ายสุดท้ายเขาเอาพ.ศ.36ไม่เอา37คือผม37มาเซอร์เดียวเลยบอกว่าปีหน้ามาคัดใหม่เพราะอัสสัมชัญมันจะต่างจากอัสสัมทนอย่างนึงคือสมมุติ37เรียนป.นี้คือต้องป.นี้เท่านั้นใช่แต่อัสสัมทนจะคะได้หมดคืออัสสัมทนเนี่ยมันจะเป็นเหมือนครึ่งปีของปีนี้จนถึงเดือนนี้ของปีนี้ประมาณนี้อาจจะเรียนไม่ได้ปอเดียวกันก็ได้อาจจะแบบอีกคนนึงป .6 อีกคนนึงป .5 ก็ได้แต่3 4คือมันต้องเรียนปอเดียวกันหมดทั้งรุ่นประมาณนั้นมันจะข้ามกันไม่ได้แล้วเขาไม่เช็คก่อนที่เราจะมันปล่อยให้เราเข้าไปคัดจนจะเหลือ2คนแล้วเพิ่งพอใช่ครับเจ็บช้ำใจจริงผมก็เลยมาอยู่กีฬาชนโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรียันม .1 ม .2 ม .3ฝั่งของกีฬาชนคือมันไม่ได้ยากไหมหรือว่ายังไงไม่ถือว่าไม่ถึงยังไม่ถือว่าตอนที่เราหลุดจากการคัดของอสามสี่อ่ะก็หมายถึงว่ามันก็ไปลงที่กีฬาชนกีฬาชนก็ไม่ได้แบบตรงนั้นก็ไม่ได้แข่งใช่ไหมคุณภาพก็ไม่ได้แข่งก็เลยมาอยู่กีฬาชน3ปี3ปีจนถึงม3ม3ครับโอเคระหว่างนั้นก็แน่นอนแบบก็เรียนซ้อมไปเรื่อยๆออกทรงแบบเลเทด้วยครับจริงเหรอกีฬาชนเขามีฟุตบอลให้แข่งมีให้เล่นตลอดแหละแต่แบบมันก็จะไม่ได้คุณภาพเหมือนแบบอสัมทนอย่างที่ผมเคยอยู่อสัมสีอย่างที่เคยแบบผมก็ไปสัมผัสมาไปนอนอสัมสีมาประมาณ2คืน3วันไปสัมผัสอะไรเงี้ยเขาต้องบอกทุกคนรู้ว่าอสัมสีนี่เป็นโรงเรียนประจำนะใช่ครับก็3ปีที่บอกว่าเละมันเละขนาดไหนชีวิตแบบวัยเด็กนอกลู่นอกทางเลยมีเลยครับเดี๋ยวนะโรงเรียนกีฬาชนเป็นโรงเรียนประจำปะประจำครับแต่ก็เละเลยการกินอยู่การเอาแบบเอาเละให้แบบน้องๆเผื่อน้องๆเป็นวิทยาทานว่าแบบเละที่ปฏิวัติคำใหม่เคยผ่านมาแล้วมันเป็นบทเรียนที่มันเกินกว่าที่พี่จะคาดได้ไหมพี่น่าจะคาดได้น่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือแบบโค้ชประตูสมมติมันมี12ยัน18มีทั้งหมด4รุ่นใช่ไหมครับโค้ชประตูก็มีแค่คนเดียวพอวันที่เขาว่างผมก็ไม่ไปซ้อมอย่างเงี้ยแบบประตูแบบบางทีแบบถ้าเกิดผมไม่ว่างเงี้ยผมติดทำนู่นทำนี่ผมก็ไม่ไปซ้อมซ้อมบอลมั่งซ้อมอยู่เจ็บบ้างอยากเล่นก็ไปเล่นไม่อยากเล่นบอกเขาเจ็บประมาณนั้นเลยครับมันคือช่วงเวลาที่เหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความมุ่งมั่นความฝันมันดูแบบไม่ได้แบบจริงจังอะไรอย่างงี้ตอนนั้นยังไม่มีเป้าหมายเลยครับตอนเล่นฟุตบอลตอนถ้าเกิดม .1 ม .2 ม .3 ไม่มีเป้าหมายว่าผมไม่เข้าใจคำว่าฟุตบอลมันแบบเป้าหมายมันคืออะไรตอนนั้นคือความสำเร็จมันคืออะไรยังไม่โฟกัสอะไรตรงนั้นเลยครับ
จะรู้แค่ว่าโอเคฉันมาเรียนมาเรียนมาเล่นมาเรียนฟรีเล่นบอลอย่างที่เราชอบเล่นอย่างที่เรารักอย่างนี้แค่นั้นพอตอนนั้นเลยโอเค3ปีผ่านไปเป็นวัยรุ่นม.ปลายละวิถีชีวิต3ปีที่ม.ปลายพอจบม.3กีฬาชนต้องยุบฟุตบอลต้องตัดฟุตบอลออกเพราะมันจะมีหลายกีฬาแต่ฟุตบอลเนี่ยต้องโดนตัดออกเสร็จปุ๊บพ่อต้นนฤบดินทร์เขาจะมาเอาพวกแก๊งอสัมทนเนี่ยประมาณ4หรือ5คนเนี่ยผมจำไม่ได้ผมขึ้นหนึ่งในนั้นจากโรงเรียนกีฬาชนเพื่อไปเข้าสัมทนเสร็จปุ๊บผมนั้นตั้งใจเลยผมอยากกลับในความรู้สึกตอนแรกเลยนะแบบอยากกลับไปแก้แค้นเอาผมออกใช่ไหมตอนเด็กๆตัวเล็กใช่ไหมอะไรเงี้ยตอนนั้นผมก็เริ่มสูงแล้วก็เลยเลือกที่จะกลับไปสัมทนเพื่อจะแบบไปแข่งกับคนที่แบบทำให้ผมออกอะไรเงี้ยมันเหมือนมีเป้าหมายมันมีเป้าหมายมากขึ้นพอเข้าไปถึงปุ๊บปั๊มย้ายไปคิดเตียนปั๊มทับพิชาเบนน่าจะรู้สึกย้ายไปสวนกุหลาบหรือบีจีอะไรทุกอย่างเนี่ยผมจำไม่ได้ก็เลยไปถึงก็ได้เล่นเลยก็เลยไม่ต้องแข่งกับใครทีนี้ไอ้เป้าหมายที่อยากทำก็ไม่ได้ทำนะเพราะว่าไม่รู้จะไปแข่งกับใครอีกคือไปถึงคนที่เคยแบบว่าถูกคัดออกโอเคหายไป3ปีของอสัมทนช่วงม.ปลายมันน่าจะเป็นช่วงที่เริ่มเข้มข้นไหมในการที่มันเริ่มมีการแข่งขันไหมใช่ครับเริ่มแบบมีความคิดว่าฟุตบอลมันว่าจะมีเป้าหมายต่อแล้วว่าฟุตบอลคือเป้าหมายต่อไปคืออะไรเริ่มมีความคิดแล้วมันด้วยเรื่องของสิ่งแวดล้อมไหมสำคัญครับสิ่งแวดล้อมอสัมทนดีครับที่ผมอยู่โรงเรียนประจำมาก็อสัมศรีเคยเข้าไปสัมผัสอะไรมานิดหน่อยกีฬาชนนี่ไม่ต้องกีฬาชนก็เคยแต่ผมว่าอสัมทนเนี่ยน่าจะดีสุดในการนี้คือมันไม่ใช่แค่จริงๆพี่ว่าเขาเรียกว่าผลผลิตจากโรงเรียนอ่ะมันเห็นรายชื่ออยู่แล้วแล้วพี่บอกมีตลอดมันจึงไม่แปลกทำไมผลผลิตออกมามันถึงได้ความเข้มข้นขนาดนั้น3ปีมันมีช่วงเวลาของการได้เติบโตลงเล่นหรือเรียนรู้อะไรไหมกับ3ปีที่สัมทนใช่ไหมก็ลงเล่นตลอดครับบอลนักเรียนแต่จะไม่ค่อยได้แชมป์2ปีแรกจะไม่ได้แชมป์เลยแต่ก็เป็นตัวจริงตลอดได้เล่นตลอดครับมันก็จะมีสมมติข้ามรุ่น36บ้างก็อาจจะไม่เล่นอาจจะเป็นพี่แบงค์อีกคนนึงเล่นอะไรเงี้ยก็แล้วแต่เราจะเล่นบ้างถ้าเกิดรุ่นผมอะผมเล่นตลอด2ปีแรกไม่ได้แชมป์มาเข้าปีที่3แต่ก่อนจบปีที่2อะช่วงปิดเทอมก็จะไม่มีรายการแข่งเขาก็ต้องปล่อยกลับบ้านแล้วทีนี้เขาไม่ปล่อยมันจะมีรายการเขาเรียกรายการอะไรผมที่มันคัดขึ้นดิวิชั่น2ตอนนั้นอะผมไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรอารมณ์เหมือนคัดขึ้นมาเล่นบอลดิวิชั่นอาชีพอสามทงก็เลยส่งเข้าไปรวมตัวนักบอลนักเรียนเนี่ยแหละไปเล่นแล้วบวกกับพี่ประมาณ 2-3 คนไปได้ที่2ก็เลยมีสิทธิ์ขึ้นไปเล่นดิวิชั่น2มันคืออาสัมชัญยูไนเต็ดในวันนี้ใช่ไหมใช่ครับนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของบอลอาชีพดิวิชั่น2แล้วพอเข้ามาปีสุดท้ายม.6 ก็เริ่มได้แชมป์ทุกถ้วยที่แข่งบอลนักเรียนอะอสัมทนรุ่นผมกว่าหมดเลยอันนี้เขาไม่ได้เล่านะเขาอวดให้ฟังเฉยๆนะทุกคนรู้เปล่าว่าเขาได้ถ้วยหมดพี่ก็เด็กอสัมเลยอสัมกุ้งแต่ไม่มีสนามบอลเราไม่มีพี่เล่าให้ฟังเฉยไม่มีอะไรอวดแล้วผมเคยไปแข่งบอล7คนอสัมกุ้งจัดอสัมกุ้งมันตอนนี้ไม่ได้นี่โรงเรียนตัวเองนะแต่คืออสัมกุ้งเนี่ยสนามบอลเนี่ยไม่มีอะไรที่โรงเรียนอะที่มันสร้างข้างนอกมันคือสนามที่พระราม2ใช่ไหมใช่ครับอันนี้ก็อีกอันนี้หนึ่งนะครับพี่เชื่อว่าพอฟังเรื่องหนึ่งมันน่าจะเปลี่ยนคือเขาเรียกว่า mindset ณวันที่อยู่โรงเรียนกีฬาชนมาถึงสัมทนมันน่าจะเปลี่ยนเราไปค่อนข้างเยอะครับเปลี่ยนความคิดผมเลยว่าฟุตบอลมันแบบมันเหมือนมีเป้าหมายมากขึ้นว่าการเล่นฟุตบอลเพื่ออะไรผมก็สุดท้ายตอนนั้นผมคิดได้คือเพื่อเป็นนักบอลอาชีพแค่นั้นเลยครับแล้วก็แค่นั้นคือจริงจังแล้วคือวางเป้าหมายไว้ว่าจริงจังแล้วมันจุดเปลี่ยนที่ผมอสัมทนนั่นแหละครับที่ได้กลับไปถ้าเกิดสมมติผมไม่ได้กลับไปอสัมทนผมว่าผมก็เป็นไม่มีเป้าหมายเป้าหมายแบบคนหนึ่งครับจุดเปลี่ยนคือตรงนั้นหลังจากนั้นจบม.6ได้เล่นดิวิชั่น2ด้วยได้สัมชัญยูไนเต็ดด้วยใช่ครับได้วางแบบพูดถึงแบบกวิน2ตอนนั้นพี่ตองมาดังอ๋อเหรอใช่ครับเพราะพี่ตองเขาพี่ตองก็เด็กอสัมทนใช่ครับก็วางเป็นกวิน2อะไรเงี้ยก็มาเล่นดิวิชั่น2ไปเรื่อยๆครับเล่นบ้างไม่เล่นบ้างสลับรุ่นพี่บ้างสุดท้ายโดนยืมไปอาแบกตอนนั้นเคยกับเทโลจะมีอาแบกดิวิชั่น2โดนยืมไป6เดือนก็ไปเล่นอาแบก
เสร็จหมดจากอาแบกอันนี้คือในวัยประมาณ18ปีนะใช่ไหมตอนนั้นประมาณ19แล้วครับผมเรียนจบแล้วโอเคแล้วทีนี้ก็อยู่สัมพันธ์ไม่ได้เล่นไงทีนี้โรเบิร์ตอยู่ตอนนั้นโรเบิร์ตอยู่เทโลโปรเลอร์ใช่ไหมน่าจะใช่แล้วก็เอาผมไปเล่นดิวิชั่น2ที่อาแบกก็ได้เล่นมากกว่าอยู่สัมแล้วตอนนั้นเรียนอ่ะมหาลัยครับลงกรุงเทพทนไว้แต่ไม่ได้ไปเรียนก็มาเล่นก็คือเล่นอาชีพเลยตอนนั้นตั้งเป้าแบบฟุตบอลอย่างเดียวเสร็จจบจากเทโลยืมตัวเมืองทองต้องไป AFC แชมเปี้ยนลีกไปคัดรอบคัดเลือกกับเมลเบิร์นวิตตอรี่พี่ตองเจ็บก็เหลือพี่ตาลวิษณุศักดิ์คนเดียวประตูสำรองตอนนั้นยังไม่มีก็เลยต้องเอาผมกลับไปเพื่อไปนั่งสำรองพี่ตาลความเกี่ยวดองหนองยุ่งคืออาสัมทนอ่ะกับเมืองทองใช่ไหมใช่ผมมีสัญญากับเมืองทองมีสัญญากับเมืองทองอยู่แล้วโอเคพอเจ็บปุ๊บเอ้ยพอพี่ตองเจ็บจึงถูกใส่ชื่อในเฉพาะเซตนั้นเพื่อไปคัดเลือกเอฟซีตอนนั้นเอ้ยทุกอย่างมันดูแบบกำลังแบบสวยงามมากนะในวัยประมาณนั้นนะกำลังแบบไปอยู่เฉพาะในเมืองทองแล้วเป็นไงต่อก็ไปถึงปุ๊บเล่าประสบการณ์ตอนไปเอฟซีเล่นอยู่ดีพี่ตาลเจ็บผมก็เป็นเด็กไม่เคยสัมผัสเกมลีกไม่เคยสัมผัสฟุตลีกสูงสุดอะไรเงี้ยเห็นไหมไปวอร์มตัวเองแบบนั่งขาสั่นแบบไม่อยากลุกไปวอร์มไม่อยากเล่นไม่อยากตอนแข่งใช่ป่ะใช่พี่พี่ตาลแบบมีอาการเจ็บนิดหน่อยอะไรเงี้ยมาให้ไปวอร์มโอ้โหผมแม่งนั่งแบบเกร็งขาสั่นแบบเรียกประมาณ 2-3 ทีผมกว่าผมจะลุกไปวอร์มอ่ะคือเอื่อยชาแบบไม่อยากเล่นอ่ะทำไงก็ได้ที่ไม่ได้เล่นอ่ะกลัวตอนนั้นเขามีแต่คนอยากเล่นวันนั้นมันคือสนามไหนเมลเบิร์นหนามใหญ่เลยครับเบียร์ที่เมลเบิร์นอ่ะพี่ผมก็ไม่อยากเล่นแบบกลัวบอลอุ่นเครื่องถ้ายังไม่ได้เล่นเลยของเมืองทองตอนนั้นอ่ะเล่นกับพวกบิ๊กโก้ดัสกรอย่างเงี้ยมีแต่พวกบิ๊กบิ๊กทั้งนั้นเจโบทอยผมก็ไม่เล่นอ่ะอนุวัฒน์อินยินโอ้โหโดนด่าแน่แล้วสรุปวันนั้นได้สุดท้ายไม่ได้เล่นต่อดีใจดีใจจะได้เล่นอีกถ้าตัดไป yes yes ไม่ได้เล่นเลยดีใจจะได้เล่นอีกโอ้โหตอนนั้นจุดเปลี่ยนตรงนั้นก็เลยกลับไปเมืองทองยาวเลยครับอ๋อก็คือกลับจากเมลเบิร์นเพราะว่าท้ายชื่อก็ถูกใส่มาแล้วก็โอเคอันนี้เป็นภาพที่ผมว่าหลายๆคนเริ่มจำได้แล้วภาพที่มีชื่อของปฏิวัติข้ามใหม่กับเมืองทองแต่เอาจริงๆในเชิงของเรื่องราวที่ผ่านมามันก็ไม่ได้สวยงามนะเพราะเราก็ไม่ได้เล่นเลยระยะเวลากี่ปีหลายปีนะพี่ตอนอยู่เมืองทองใช่ไหมใช่ป่ะตอนอยู่เมืองทองเนี่ยผมจะพอเริ่มปีซีซั่นจะโดนเรียกขึ้นไปซ้อมชุดใหญ่แต่พอต้องส่งรายชื่อจะโดนปล่อยออกพี่จำได้เลยหนึ่งในนั้นคือผมไปนครนายกมันจะเป็นช่วงเวลาที่เวลาปีซีซั่นจะมีชื่อคนเยอะเลยแต่พออีก5วันอีก4วันตลาดจะปิดปุ๊บเอาละจะมีชื่อเนี้ยออกกระจายออกไปซึ่งในเซตนั้นก็จะเป็นเซตคล้ายๆกับตอนที่พัทยาที่เป็นเซตที่เป็นนุกเป็นอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยที่จะแบบปึ๊กส่งไปซึ่งไม้ถูกส่งไปที่นครนายกนครนายกก่อนเลยครับที่แรกโดนปล่อยยืมไปเล่นกับพวกไอ้ดอยเนี่ยพี่ชาอุทาภูมินชัยวัฒน์บุราณแต่นั้นคือเด็กยังเด็กวิทิวัตรโอ้โหไอ้ต้าสุพรพวกเนี้ยเซตเดียวกันหมดใช่เซตเดียวหมดเลยครับไปเล่นประมาณ6นัดไปเจอฉะเชิงเซาเขายิงไกลฟรีคิกเกือบครึ่งหนามรับบอลอย่างนี้หลุดว่าวเข้าตัวเองเดินไปบอกพี่คงครับผมไม่พร้อมครับนัดหน้าผมไม่ขอเล่นครับพี่เชื่อป่ะตั้งแต่นัดนั้นมาไม่เล่นอีกเลยไอ้โปเต้กิติพันธ์ที่ประตูทุกคนกิติพันธ์ผาสุขขันอ่ะกิติพันธ์ประตูอ่ะอ๋อกิติพันธ์ประตูลงไปเล่นฟอร์มดีไปขอแกเล่นไปขอแกไม่เล่นเป็นไงอ่ะไม่ได้เล่นยาวเลยนั่งดูอย่างเดียวเลยทีนี้ยาวเลยทั้งยาวเลยครับไม่เล่นไอ้เต้เล่นแทนเต้เป็นดีด้วยก็เลยยาวแล้วตอนนั้นความมั่นใจก็แบบอุ่นเครื่องนี่ไปหมดเลยแต่ก็พอปิดก็กลับมาซ้อมเมืองทองชุดใหญ่เหมือนเดิมอย่างนั้นมันไปอย่างนี้อยู่นานแค่ไหนที่ตลาดปิดปุ๊บไปกลับมาเนี่ยอยู่กี่ทีมประมาณ3ปีได้อยู่ครับนครนายกกลับมาปุ๊บไปไหนอีกพัทยาเอ้ยพัทยาใช่ทีนี้ก็จะเป็นพัทยาในเวอร์ชันยืมตัวยืมตัวก่อนใช่เวอร์ชันยืมตัวก่อนซึ่งปีนั้นก็ไม่ได้เล่นเยอะนะไม่เยอะครับแรกๆใช่ไหมผมเล่นกับพี่เจมส์พัทระประตูก็พี่ส่วนใหญ่พี่แกก็เล่นอ่ะผมจำได้ผมน่าจะได้เล่นประมาณ 4-5 นัดเนี่ยแหละรวมทั้งหมดครับพอจบก็กลับมาเมืองทองอีกแล้วก็ไปพัทยาอีกรอบไป
พัทยารอบสุดท้ายรู้สึกพี่เจี๊ยบน่าจะซื้อครับพี่เจี๊ยบศิริมาซึ่งนั่นคือปีที่3น่าจะปีที่3ก็เป็นยุคโค้ชอั๋นพี่อั๋นครับพี่อั๋นเข้าไปทำน่าจะซื้อเด็กเมืองทองมาทั้งหมด13คนเรียกเป็นเข่งมันซื้อเป็นเข่งเขาเรียกว่าเป็นเหมือนซื้อผ่านแมคโครใช่เป็นเข่งเข่งใหญ่ตอนนั้นถ้าใครจำได้ก็มีนุ๊กมีพี่นุ๊กมีนุ๊กจักรพันธ์ผมบอกก่อนเผื่อคนจำไม่ได้นุ๊กเคยมีชื่ออยู่เมืองทองอยู่นะฮะพิชาอุทาภูมินแก้วตาพี่แฟดสลาวุฒนะบัณฑิตชัยวัฒน์พี่บีชัยวัฒน์บุราณพี่บีชัยวัฒน์ศรีนาวงศ์ชัยวัฒน์บุราณด้วยไหมเหยินน่าจะใช่นะพี่ประมาณนี้แล้วก็ผมแล้วก็ใครก็จะไม่ได้13คนเยอะเยอะมากอ่ะใช่ครับพี่เจียวก็ซื้อไปตอนนั้นก็มีพี่นิวแต่พี่นิวเนี่ยจะแยกพี่นิวพีระดลอ่ะจะแยกอีกนี่เซตตัวนี้แบบซุปตาของทีมแยกซื้อคนเดียวใช่โปแยกใช่ครับงั้นก็ไปอยู่เมืองทองยาวมันเขาเรียกว่าอะไรมันมีสภาวะของความที่คือในมุมของคนที่มองเข้าไปมันคงรู้สึกว่ามันน่าจะมีความคาใจบางอย่างกับช่วงเวลาที่อยู่เมืองทองแล้วไม่ได้เล่นไม่นะพี่ไม่เนาะด้วยคุณภาพของตอนนั้นพี่ตองเนี่ยต้องยอมว่ะพี่ตาลอย่างเงี้ยพี่ตาลสไปเดอร์ตาลอ่ะฉายาลงทีไรก็เซฟตลอดอ่ะผมก็ต้องดูแกเล่นโอ้โหพี่ตาลยังดีเลยก็ไม่แปลกอะไรเงี้ยเราก็ได้รู้สึกตอนนี้อาจจะด้วยเราเด็กด้วยพี่ว่าใช่ครับเด็ก3ปีผ่านไปตรงนั้นย้ายไปอยู่พัทยาอย่างเป็นทางการเอาจังหวะก็เหมือนจะแบบเหมือนจะดีจะดีรู้สึกมีเจ็บมีเจ็บพอเริ่มได้จะเล่นเจ็บรู้สึกอันเจ็บอันแรกเลยผมจำได้ผมเจ็บข้อเท้าเจ็บเพราะเดาะบอลเล่นยุคพี่อั๋นนี่แหละพี่อั๋นด่าไอ้หมายเลยบ่นแบบโง่ไอ้ควายแต่โง่จริงอะพี่เดาะบอลแล้วเจ็บเองอะเดาะบอลก่อนซ้อมเงี้ยแล้วก็เดาะเล่นปกติแล้วเจ็บข้อเท้าก็หยุดไปอีกเสร็จกลับมาเล่นจะเป็นตัวจริงหน่อยขาหักอันนี้พักยาวเลยนี่พักยาวแต่ที่แบบพีคที่สุดตอนณตอนนั้นนะครับไปสอกใส่พี่กรณ์อาจจำได้อันนั้นคือแบบโหโดนแบบแรงเลยพี่อยู่นะตอนนั้นภาพจำพี่มันคือตอนเป็นสมุทรปราการใช่ตอนนั้นยามสมุทรปราการที่มันเป็นช็อตท้ายเกมใช่เสมอกันอยู่1-1แล้วไปสอกใส่แกเฮ้ยเรื่องนี้ไม่เคยมีใครพูดถึงหมายถึงว่าในหมู่ของไม้มันเหตุการณ์นั้นมันเป็นยังไงบ้างตอนนั้นเหรอครับ Not ในผมเล่นบอล อ่ะผมในความรู้สึกผมอ่ะผมไม่ได้อยากเกเรไม่อยากทำร้ายคู่แข่งเช่นเดียวกันผมก็ไม่อยากให้ใครมาทำร้ายผมแบบนอกเกมนั่นเนี่ยแต่ไม่รู้ด้วยอะไรแบบแวบแรกแบบพอผมรับบอลปุ๊บหางตาผมเห็นพี่กรณ์วิ่งมาด้วยความที่ผมแบบทุกคนอยากชนะแหละผมเข้าใจตอนนั้นมันผิดพลาดจริงโหผมสับเต็มแบบโดนเต็มๆเลยโดนเสร็จปุ๊บก็เรียบร้อยแล้วมีวีอาร์พอมานั่งแบบพอสับเสร็จปุ๊บผมมานั่งคุกเข่าคิดทำอะไรของกูเนี่ยแต่มันก็ไม่ทันนะก็เรียบร้อยจบเกมหลังจบเกมมาถึงบ้านเละเลยเละโซเชียลเละเลยล้มบอลบ้างข้อความในตอนนั้นผมยังไม่เล่น IG อ่ะใน Facebook อ่ะประมาณ 3,000 กว่าข้อความอ่ะโหด่าเยอะกว่าชกด่าเยอะกว่าให้กำลังใจอ่ะอันนั้นคือดราม่าครั้งแรกที่รู้สึกว่าใช่ครั้งใหญ่เลยอ่ะครั้งใหญ่สุดแต่มันเขาเรียกอะไรมันเพราะตัวเองอ่ะพี่มันเพราะด้วยอารมณ์ของตัวเองไม่ได้เพราะอะไรเลยเงี้ยมันจนตอนนั้นตั้งใจจะติดทีมชาติด้วยแบบมีรายชื่อเออใช่ในนั้นจำได้พี่เชื่อว่ามากลับมาซ้อมพี่อ่ำโทรมาอมรินทร์โค้ชประตูทีมชาติตอนนั้นเขาไม่ชอบแบบพวกวงในอะนั่งประชุมกันอยู่เนี่ยเขาไม่ชอบพฤติกรรมแบบเนี้ยเสร็จปุ๊บมันน่าจะเขาเรียกไงว่าความรู้สึกมันน่าจะหนักไปนะใช่ครับเขาบอกว่าไม่เรียกนะแบบว่าเขาไม่ชอบเรียกมาก็โดนด่าอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บให้กลับไปทำตัวเองใหม่ปรับปรุงตัวเองใหม่ไม่รู้ว่าจะได้กลับมาไหมนะแต่พยายามทำตัวเองให้ดีเขาว่าเงี้ยโอ้ตอนนั้นจะติดอีกไหมวะโอ้มันกำลังนึกอยู่มันน่าจะเป็นค่ำคืนที่แบบ 3,000 ข้อความอ่านหมดไหมไม่หมดครับคือเห็นแล้วบางอันแบบสมมติเลื่อนอย่างเงี้ยเจอปุ๊บถ้ามันด่าเงี้ยก็เลื่อนผ่านแต่ผมจำพี่บอยชัดชัยได้พี่บอยมากกำลังใจจำพี่บอยแต่กำลังใจก็เยอะครับมีข้อความพี่จำไม่ได้ได้ครับมีข้อความพี่ยัง
โอ้ตอนนั้นยังไม่รู้จักพี่ตูเต้เลยครับตอนนั้นยังเด็กกระโปรงอยู่เลยแต่พี่ถ้าพี่จะไม่ผิดนะนั้นพี่อยู่ในสนามด้วยครับรีวิวที่สนามด้วยแล้วพี่ก็นั่งพยายามเปิดดูไฮไลท์อยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นค่ำคืนนั้นมันมีความรู้สึกอะไรที่ณวันนี้มันยังคงจำได้อยู่ไหมว่าแบบเพราะพี่นึกภาพไม่ออกว่าโอ้โหมันน่าจะผ่านมายากมากเลยเพราะว่ามันจะไม่ใช่แค่คืนนั้นไงมันดันมีเรื่องข้อความที่มันคาอยู่เขาเรียกว่าความคาใจในตัวเองอีกว่าทำยี่อะไรวะหรือแม้กระทั่งเรื่องทีมชาติอีกมันใช้ระยะเวลา after shock หลังจากนั้นอีกอะก็นานนะพี่แบบกว่าจะกลับมามีความมั่นใจก็นานเลยครับเพราะมันก็แรงอะพอเล่นเฟซที่ไรเพื่อนเลื่อนไปก็เจอตลอดเลยมันก็เหมือนอยู่เนี้ยแต่มันโทษใครไม่ได้พี่โทษต้องโทษตัวเองอะตัวเองทำไปแล้วก็ต้องยอมรับในสิ่งที่ตัวเองทำ แก้ไขไม่ได้นอกจากเวลาเนี่ยผมก็ปล่อยให้เวลามันเดินไปเรื่อยๆเพื่อจะให้ตัวเองมันดีขึ้นให้ตัวเองกลับมาให้ได้จนตั้งใจมีติดทีมชาตินะให้ได้อีกครั้งนึงหลังจากนั้นนี่ดราม่าที่หนึ่งหรือเรื่องหนักๆที่หนึ่งนะหลังจากนั้นวิถีก็โอเคกลับมาใช้เวลาปรับจูนตัวเองความมั่นใจกลับมาเข้าสู่ยุคของอิชิอิครับก็ไม่ใช่ว่าดีตั้งแต่แรกเท่าที่จำได้เพราะว่ามันเป็นช่วงของโควิดใช่ครับแล้วมันก็เป็น4นัดก่อนหยุดใช่มั้ยซึ่งเป็น4นัดที่ก็โหโดนไปหลายลูกเลยอ่ะเป็นน่าจะ10 4นัดน่าจะถึงเป็น10เออเหมือนเชลซีมั้ยนะมันดึงมาได้ไงวะเนี่ยเพราะถ้าพี่จะถามนะมันช่วง4นัดนั้นกับณวันนี้อ่ะแน่นอนว่าคนน่ะชื่นชมสมุทรปราการในเวอร์ชั่นของอิชิอิในช่วงเวลาที่ดีเอาแค่ว่า4นัดนั้นกับมันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันถึงไม่ได้ดีตั้งแต่ต้นด้วยความอิชิอิมาใหม่ระยะเวลาในการที่อิชิอิเตรียมน่าจะน้อยคุณภาพของนักเตะตอนนั้นผมว่าน่าจะเนี่ยแหละหลักๆความเข้าใจแต่พอติดโควิดกลับมามันก็คนละเรื่องเหมือนว่ามันมีเวลาให้แกทำอะไรเงี้ยมีเวลาให้แกเตรียมอะไรก็มันก็คนละเรื่องมันก็น่าจะสมเหตุสมผลกันว่าแกมาตอนแรกเวลาจะน้อยมันเลยไม่ดีพอแกมีเวลามากขึ้นมันก็ดีขึ้นอย่างที่ผ่านมาก็จริงอันนี้เรื่องน่าจะเป็นเรื่องที่อยากฟังจากมุมไม้เหมือนกันก็คือวันนี้คนโอเคชื่นชมในผลงานทั้งตัวไม้เองทั้งวิธีการทำงานของอิชิแล้วก็แม้กระทั่งสถานการณ์ช่วงเวลานั้นหมายว่าอะไรคือเบื้องหลังที่มันทำให้ทุกอย่างออกมาแล้วผลงานมันดีพูดถึงตัวโค้ชถึงตัวอิชิที่ผมเคยร่วมงานมาแล้วผมว่าแกใส่ใจในรายละเอียดหนึ่งใส่ใจในรายละเอียดให้ใจลูกทีมและสิ่งสำคัญที่สุดเลยแกซ้ำแล้วซ้ำอีกทำซ้ำแล้วซ้ำอีกทำแบบให้แบบเป็นความเคยชินอะไรเงี้ยแพทเทิร์นอาทิตย์หนึ่งในการซ้อมอาทิตย์ต่อไปก็เหมือนกันแกจะทำเนี่ยซ้ำๆผมว่าก็การทำซ้ำมันก็เป็นมันก็ต้องดีขึ้นอยู่แล้วถ้าเกิดเราทำซ้ำบ่อยๆหมายถึงว่าเขาทำในสิ่งที่เอาจริงๆเบสิกง่ายๆแต่แค่ว่าให้ทำซ้ำใช่จริงๆผมกับอิชิอิไม่ค่อยได้แบบคุยกันเท่าไหร่ก็มันจะแยกส่วนกันผมก็โค้ชประตูเขาก็โค้ชผู้เล่นอะไรเงี้ยก็ประมาณนี้แล้วได้มีโมเมนต์ของการแบบได้คุยกันมีคุยกันบ้างครับมีคุยบ้างถ้าเกิดผมไม่เข้าใจไหนก็ไปถามพี่ใจถามอิชิให้อะไรเงี้ยถ้าอิชิต้องการให้ผมแบบไหนบางทีเงี้ยผมทำไม่ถูกก็ใครก็เดินมาบอกก็มีครับแต่จะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้นี่กันมากมายมีบทสนทนาไหนที่เราจำได้ไหมกับการที่เหมือนเป็นการคุยแบบส่วนตัวกับอิชิพี่เหรอแปลว่าผมไม่ค่อยได้คุยกับอิชินะน้อยครั้งที่คุยกับอิชิซึ่งส่วนใหญ่สไตล์การเล่นหรืออะไรก็ตามมันก็คือการถ่ายทอดจากวิธีการของอิชิมาโค้ชประตูใช่แล้วก็มาถึงใหม่ใช่ครับส่วนใหญ่จะเป็นแบบในการแข่งขันฟุตบอลมากกว่าในการเกมอะไรเงี้ยให้เราแก้ตรงไหนอะไรเงี้ยเขาก็จะเดินมาบอกปุ๊บไปเขาก็ขับถามถึงการซ้อมของอิชิก่อนที่เดี๋ยวเราจะคุยเรื่องทีมชาติคือณวันนี้มันคือ2ช่วงเวลาที่ไม้เคยใช้เวลาในช่วงของสุภการแล้วก็ทีมชาติการซ้อมต่างกันไหมไม่ต่างครับเหมือนเดิมครับทำซ้ำแล้วซ้ำอีกแปรบอลซ้ำแล้วซ้ำอีกอยู่งั้นครับ
ผมจะสังเกตเห็นผมเป็นประตูนะผู้เล่นก็จะวิ่งหยุดเงี้ยก็อยู่เงี้ยทุกอาทิตย์ต้องมีอ่ะแปรบอลตามช่องตามอะไรเงี้ยก็ต้องมีทุกอาทิตย์เหมือนกันทำแล้วซ้ำอีกคอร์สยิงประตูทำซ้ำมันมีน้องผมคนหนึ่งมันไอ้ไม้ศักดิ์สิทธิ์จิตวิจารณ์อยู่ขอนแก่นตอนเนี้ยอีชี่มันก็เราพอซ้อมเสร็จเงี้ยเราก็จะไปเตะบอลยิงประตูกันด้วยกันคอร์สบ้างอะไรบ้างเงี้ยอีชี่เขาจะมายืนมองไอ้ไม้มันคอร์สไม่ดีมั้งอีชี่ไปบอกเลยไปสอนอยู่งั้นอะว่าเนี่ยคอร์สอย่างนี้นะอย่างนี้ทุกครั้งที่เราทำหลังจากเลิกซ้อมอีชี่จะมายืนแบบกอดอดดูเงี้ยใครทำไม่ถูกแกก็จะบอกเลยอย่างปั่นฟรีคิกอย่างเงี้ยแกบอกหมดเลยครับการคอร์สง่ายๆแกยังใส่ใจรายละเอียดแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบให้เห็นภาพคือเมื่อเทียบกับโค้ชหลายคนที่ไม่อาจจะเคยร่วมงานมาอีชี่คือโค้ชที่ทำเรื่องง่ายที่สุดแต่เพียงแค่ทำซ้ำใช่ครับแค่นั้นเองไม่มีอะไรซับซ้อนอีชี่สำหรับไม้มองเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคีย์สำคัญของไอความสำเร็จเราช่วงเวลานั้นไหมมันก็น่าจะใช่นะครับเพราะตอนนั้นปากการก็ดีขึ้นแบบผิดหูผิดตาไม่ใช่แค่ผมก็ทั้งทีมนักเตะกี่คนอะปากการที่มีอะไรชื่อทีมชาติตอนนั้นก็เยอะใช่ไหมครับก็จากโนเนมมาหมดอะมีน่าจะมีพี่นิวคนเดียวที่เป็นซุปตาร์ของทีมตอนนั้นอะที่เหลือก็โนเนมหมดเลยอะแล้วอยู่ดีก็พุ่งขึ้นมาแบบมีชื่ออะไรพวกนี้ครับครับสมุดปากการนี่เรากำลังแบบว่านั่งทำให้ชีไล่มาเลยนะก็กำลังจะดีที่กราฟเราเคยสงสัยในกราฟตัวเองไหมมันเหมือนแบบเฮ้ยเราแม่งกำลังจะมันเหมือนจะดีเอาตั้งแต่เด็กอะตั้งแต่เด็กเอาไปอสัมทนเว้ยอ้าวแต่กูออกอีกตกมาขึ้นมาอีกขึ้นไปเอาเว้ยกูกลับไปอสัมทนอีกทีเว้ยไปเมืองทองเว้ยหูมีชื่อเมืองทองในวัยแบบ19แม่งกูไม่ได้เล่นอะไรเงี้ยไปเล่นกูโดนยิงไปบอกโค้ชกูไม่ลงอ้าวกูไม่ได้เล่นยายมันเหมือนกับเอ้ยแม่งจะดีมาเนี่ยมาสมุทรปราการเจ็บอีชีทุกอย่างกำลังจะดีทีมยุบใช่มันตอนนั้นความรู้สึกเป็นไงความรู้สึกตั้งแต่พวกพี่นิวไอ้นุกไอ้เอี้ยงออกแล้วครับแบบแปลกๆเล่าให้ทุกคนฟังคือไมค์คือคนสุดท้ายน่าจะคนสุดท้ายใช่ครับพี่จำได้ช่วงเวลานั้นคือมันจะมีภาพที่ทุกคนแบบย้ายออกแล้วมีทีมแล้วไมค์ก็คือแบบยังคงอยู่ตอนนั้น3คนนี้จะออกไปก่อนก่อนที่ซีซั่นนี้จะเริ่มเสร็จปุ๊บผมก็งงว่าทำไมเพราะซีซั่นสุดท้ายที่เราเล่นด้วยกันมันอยู่ในฟอร์มที่กำลังแบบดีเลยอะแค่7คนเนี้ยแค่ต้องการแบบต่างชาติคุณภาพเข้ามาน่าจะผลงานดีกว่านี้อะไรประมาณนี้คิดแบบนี้กันเลยอะสุดท้ายพอเริ่มซีซั่นปุ๊บพี่นิวออกไอ้นุ๊กไอ้เอี้ยงคุยกับผมอยู่ออกไอ้เอี้ยงโทรมาออกก็งงอะไรวะแล้วพี่นิวตอนนั้นอะคือแบบเป็นจุดศูนย์รวมของพวกผมหมดอะแกพี่ก็รู้อยู่แกไม่ได้เป็นคนพูดเยอะแกเป็นคนไม่ได้โวยวายแต่แบบแกพูดอะไรแกสั่งอะไรทุกคนแม่งทำตามพี่นิวตอนนั้นเอ้าแล้วหัวเรือกูออกแล้วตอนอยู่ตรงนี้ใช่ใครหัวเรือกูเนี่ยประมาณนั้นเลยครับสุดท้ายเอ้าสู้วนไปก็เล่นกันไปก็ตามสภาพเลยครับแต่เราสู้เต็มที่ไม่ชนะใครเป็น10นัดติดเหรอพี่ใช่จำได้จนพี่บีก็ดึงแล้วดึงอีกปอบแล้วปอบอีกจนแบบนัดท้ายอ่ะไอ้อลิสที่หัวร้อนจองหลังจบเกมมาแพ้ละไม่เป็นไรจนมันด่าแบบว่าไม่เป็นไรเฮียอะไรแม่งแพ้จนจะตกชั้นยังใช้ว่าไม่เป็นไรอีกอ่ะแบบแม่งโมโหทุกเกมที่แบบจบเกมมามันแบบไม่ชนะแล้วแบบทีมจะตกชั้นอะไรเงี้ยเล่นไปเล่นมาเหลือประมาณ5นัดไม่รอดแล้วแหละสุดท้ายก็แบบไปพลิกชนะสุพรรณไปเยือนสุพรรณแล้วชนะต่อชะตาได้สู้อีกจนได้ลุ้นนัดสุดท้ายแต่ก็ไม่รอดจำได้เลยว่าพี่ก็อยู่ในสนามอีกวันที่ตกชั้นอ่ะคือจำได้ว่าบรรยากาศสนามมันเงียบมากมันเงียบแบบมันเหมือนเราเปิดทีวีแต่มิวเสียงไว้อ่ะมันเป็นบรรยากาศที่อันนี้ผมแนะนำนะถ้าครั้งในชีวิตคุณไปอยู่ในบรรยากาศของวันตกชั้นของทั้งทีมนึงอ่ะเป็นบรรยากาศที่แบบมันว้าเหวอ่ะนะผมร้องไห้ตั้งแต่บอลลีกยังไม่จบประมาณอย่างที่บอกประมาณ 5-6 นัดอ่ะพอแพ้ปุ๊บรู้แล้วตกชั้นรู้สึกจะแพ้ BG มั้งไอ้นุ๊กเนี่ยแหละเดินมาปลอบผมร้องไห้ตั้งแต่วันนั้นแล้วอ่ะ
พอแพ้บีจีแบบรู้แล้วแม่งไม่รอดว่ะเล่นไปเล่นมากลับมามีลุ้นนัดสุดท้ายจนนัดสุดท้ายก็ไม่ร้องเพราะกูร้องมาแล้วเตรียมใจมาแล้วแล้วมาสู้กันช่วยกันสู้กันขนาดเนี้ยไม่แล้วนัดนั้นน่ะพี่จำได้ว่าจริงๆถ้าชนะยังรอดเพราะทีมที่ประจวบไปเจอเมืองทองเขาก็แบบเปิดช่องมาให้สำหรับเราสามารถแซงขึ้นมาได้แล้วเมืองทองก็ชนะเจอเชียงรายปะเจอเชียงรายนำหนองบัว 2-0 ครึ่งแรกเรื่องครึ่งหลังมาโดน 2-2 นำชลบุรี 1-0 ทดเวลาบาดเจ็บ5นาทีโดนชลบุรีแซง 2-1 แต้มมันหายไปแบบถ้าสมมุติกลับกัน2นัดเนี้ยได้แต้มอย่างที่ต้องการก็รอดกลับกายมันไม่รอดแต่อย่างว่ามันก็ถ้าถามว่าวันนั้นมันสวยงามแบบนั้นวันนี้มันก็อาจจะไม่ออกแบบวันนี้ป่ะใช่ใช่มั้ยอ่ะวิธีอะไรนั้นตกชั้นแล้วก็มีเรื่องของทีมที่เปลี่ยนทีมผู้บริหารนู่นนี่นั่นเหมือนจะอะไรกันไปสุดท้ายไมค์ก็ย้ายออกใช่ณวันย้ายออกของการย้ายมาแบงคอกเบื้องหลังมันเกิดอะไรขึ้นผมคุยกับพี่เก่งโค้ชประตูผมตอนเนี้ยแบบว่าอยากมา BU ผมอยากมา BU แบบมีวิธีไหนได้บ้างอะไรเงี้ยแต่แน่แหละมันต้องซื้อขายเพราะตอนนั้นผมมีสัญญากับปาการอยู่การซื้อขายพี่เก่งเขาบอกว่ามันก็ได้ค่อนข้างจะยากอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บก็มีชลบุรีถ้าจำไม่ผิดน่าจะมีลำพูนแต่ผมไม่มั่นใจว่าลำพูนเนี่ยชัวร์หรือไม่ชัวร์เนี่ยมันมีประมาณแค่นี้แหละซึ่งเราก็แน่วแน่เพราะว่ามันก็เป็นทีมที่ตั้งใจไว้อยู่แล้วไหมชลบุรีก็เกือบได้ไปชลบุรีแล้วแต่มันติดนิดๆหน่อยๆก็เลยช่วงพี่บอลไปต่างประเทศพอดีก็เลยได้เวลาตัดสินใจอะไรเงี้ยเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์พี่บอลไปต่างประเทศก็เลยไม่ได้คุยกับแกพอแกกลับมาบียูสนใจก็พอบียูมาผมก็ไปสนใจเพราะพี่เจี๊ยบคุยให้ครับพี่เจี๊ยบโทรมาบอกว่าเดี๋ยวพี่จะไปคุยกับบียูให้นะแต่ยังไม่รู้ว่าได้หรือไม่ได้กับมันซึ่งก็เหมือนจะสวยงามแต่สุดท้ายก็เป็นทามมิ่งที่ก็ไม่ดีเหมือนกันเพราะณวันที่ย้ายก็มีไมเคิลฟาวเคสการ์ดอยู่ใช่มีพี่เจวารุตก็เป็นปีที่ไม่ได้เล่นเลยแต่รู้อยู่แล้วครับก่อนย้ายไปรู้อยู่แล้วอันรู้อยู่แล้วมันเตรียมตัวด้วยครับเตรียมตัวที่จะไปนั่งอ่ะแต่แบบอย่างน้อยก็สู้ก่อนวะซึ่งวันนั้นเราก็อายุก็เรียกว่าไงถ้ามันจริงๆปีนั้นมันก็27ใช่ไหมซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการนั่งแล้วใช่ไหมถ้าเอาจริงๆว่านะวันนั้นที่เราเคยคุยกันก็ตัดสินใจไปเพราะบียูก็ทีมที่ใหญ่อ่ะพี่ก็พอย้ายทีก็อย่าแบบโตขึ้นอย่าเป็นทีมที่แบบได้ลุ้นมากขึ้นความกดดันมากขึ้นเพชเชอร์มากขึ้นคู่แข่งมากขึ้นไม่มีเดินไปบอกโค้ชว่าไม่เล่นไม่มีแล้วอันนี้น่าจะไม่ได้แค่ไม่ได้เล่นออกไปเลย1ปีปีนั้นได้เล่นกี่นัดเดียวครับบอลถ้วยป่ะเยือนกรมศุลเยือนคัดต้อมบอลถ้วยเล็กเดียวได้เล่นนัดเดียวอ่ะในเชิงของการที่รู้อยู่แล้วก็จริงอ่ะแต่ในสถานการณ์จริงอ่ะมันอึดอัดหรือมันกดดันไม่ครับพี่ก็แบบผมก็ลงไปซ้อมทุกครั้งผมก็เต็มที่ทุกครั้งต่อให้ผมไม่ได้เล่นแต่หนึ่งอย่างที่ผมได้จากที่ผมอยู่ตรงนั้นนะคือเรียนรู้จากคนเก่งๆอย่างไมเคิลอย่างพี่เจไม่ใช่แค่ประตูผู้เล่นทั้งหมดคุณภาพในการยิงมันก็มากขึ้นกว่าเดิมอ่ะมันก็ต้องทำให้ผมอ่ะมันต้องมากขึ้นเพื่อจะเซฟลูกเขาได้มันก็เหมือนต้องผลักดันตัวเองขึ้นมานั่นก็คือผมว่ามันคือข้อดีเพราะพี่เก่งคุยพี่เก่งบอกว่ามาเรียนรู้ก่อนก็จริงครับเพราะผมก็ไม่ได้เคยสัมผัสกับทีมที่มันใหญ่ๆอะไรเงี้ยคุณภาพนักเตะตอนนั้นเฮเบอร์ตี้อย่างเงี้ยทีมท็อปนะใช่มันก็ผมว่ามันข้อดีมันก็มีมันไม่ใช่ข้อเสียทั้งหมดครับหลังจากนั้นผ่านปีนั้นไปอีกปีนึงเหมือนได้เริ่มอันล็อกสิ่งในอดีตแล้วอันนี้คือถ้าสมมติเป็นหนังสักเรื่องนึงนะคือองค์ที่แบบว่าไอ้เหี้ยจะดีเอาแล้วเอากับกูแล้วไอปีหลังจากนี้ก็เลยเป็นปีที่เราจะอ่านแล้วอันนี้จะเป็นถ้าเป็นฉากในหนังคือภาพเริ่มฟ้าหลังฝนละปีกับเมืองทองโอ้โหเป็นปีที่ติดทีมชาติใช่ป่ะได้กลับมาติดลงเล่นลีกฟอร์มดีคนเริ่มพูดถึงคือทุกอย่างมันดูแบบดีขึ้นมากปีนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างในภาพความทรงจำกับเมืองทองก็ไปเล่นกับเมืองทองเล็ก2ชนะติดต่อกัน8นัดอย่างเงี้ยจมูกผมก็แบบเป็นคนพูดถึงทีมเมืองทองเยอะผมก็อยู่ในนั้นและอีกหนึ่งอย่างที่รู้สึกว่าสำคัญนะแฟนบอลเมืองทองหนาแน่น
ซัพพอร์ตเขาเป็นฟิลแบบแฟนบอลแบบฮาร์ดคอร์ถ้าเกิดดีก็คือชมชิบหายไอ้เหี้ยก็ด่ากระจายเหมือนกันอะไรมาเนี้ยมีไหมเพราะว่ามันใกล้ด้วยนะใช่ครับมีโดนด่าจากไม่มีตอนนั้นชนะ8นัดติดไงพี่อ๋อตอนนั้นฟอร์มอยู่ช่วงที่ดีอ่ะเอามันเป็นปีที่ดีด้วยไงใช่มันปีที่ดีใช่ผมก็เลยแบบโอ้ยชนะ8นัดติดใครไปด่าลงใช่แล้วประจวบเหมาะกับเล่นกับสไตล์ของมาริโออ่ะบอลจากเท้าขึ้นสู่ข้างบนอย่างเงี้ยมันก็เหมือนแบบได้โชว์ตัวเองหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเหมือนแบบเป็นข้อดีโชว์จุดตัวเองทีมอยู่ในโมเมนต์ที่ดีกลับมาอยู่ในตำแหน่งที่ดีจากที่10เท่าไหร่เนี่ยขึ้นมาที่4อย่างเงี้ยก็อยู่ในที่ดีหมดเกิดไป AFC อะไรเงี้ยทุกอย่างก็ดีหมดเลยครับแต่ก็พอมาติดทีมชาตินั้นแหละเรียบร้อยทีนี้ก่อนจะกลับไปฟ้ามืดเหมือนเดิมขอถามเรื่องนี้ก่อนเมื่อกี้พูดเรื่องวิธีการเล่นในแบบมาริโอวันเนี้ยหลายๆคนที่เขาภาพจำของไม้อ่ะมันคือเรื่องของการที่เป็นประตูแบบใช้เท้าอ่ะใช่ไหมครับไอ้เรื่องเนี้ยมันคือสิ่งที่ไม้เป็นไม้มาตลอดแล้วปะหรือว่ามันเกิดขึ้นในช่วงเวลาไหนอิชิครับถ้าเรื่องลูกเท้าอิชิเพราะก็มาเน้นแปรบอลตามผู้เล่นเหมือนกันผมอ่ะมันเน้นแบบจับบอลแปรส่งเหมือนกันซึ่งจริงๆแล้วไบเองเป็นคนถนัดในวิธีการเล่นแบบนี้กับการเล่นประตูอยู่แล้วปะหรือว่าการเล่นบิวอัพเหรอไม่เลยครับเพราะผมมองว่ามันค่อนข้างเสี่ยงแต่พอมาเริ่มปรับจริงอิชิอิแล้วก็มาโค้ชญี่ปุ่นคนหนึ่งผมจำไม่ได้เขามาอยู่ช่วงหนึ่งโอ้โหคนนั้นแบบจ๋าเลยอิชิอิยังมีแบบว่าถ้าเล่นไม่ได้ก็ยาวแต่ก็เริ่มเล่นก่อนอะไรเงี้ยกับบวกกับอยู่ไก่นุกอ่ะโหเล่นไก่นุกพี่นิวกองกลางเงี้ยทำไมที่เซฟแบ็คขวา นั่นจะตายตายยับไปเถอะสามคนเนี้ยรอดเขาก็แกะได้หมดมันก็มั่นใจเราด้วยไอ้นุกเนี้ยอย่างเก่งเลยเล่นในการบิวอัพทีนี้แชร์เป็นแบบในเชิงของฟุตบอลให้เราเห็นภาพมากขึ้นหน่อยเพราะว่าในมุมของแฟนบอลมันจะแค่โอเคอย่างภาพจำของการประตูยุคนี้ต้องใช้เท้าต้องส่วนตัวของไม้อ่ะว่ามองว่าไอ้วิธีการแบบนี้มันคือความสำคัญของมันอ่ะมันแค่ไหนความสำคัญครับผมว่ามันถ้าเกิดมันเล่นได้อ่ะไม่เสี่ยงมากเกินไปในการเริ่มจากหลังอ่ะมันสามารถกินผู้เล่นได้เยอะแล้วพอไปสู่เกมลุกเงี้ยมันจะโล่งมันจะว่างในความคิดผมนะก็คือเหมือนเพิ่มจำนวนผู้เล่นที่สามารถสร้างโอกาสได้ขึ้นมาอีกคนหนึ่งอะไรประมาณนี้มันจะสถานการณ์อย่างเงี้ยจะเกิดกับเมืองทองบ่อยเมืองทองจะเล่นแบบบิวข้างล่างทุกคนก็จะมาเพสแต่พอมันแกะได้ปุ๊บมันก็จะเหลือพื้นที่ให้พวกเกมลุกเล่นเกมรับเขาก็น้อยเงี้ยจะมีโอกาสได้ประตูค่อนข้างสูงซึ่งก็ทำให้หลายๆคนจำภาพว่าเขาเป็นโอนาน่าเมืองไทยไม่ใช่กลัวมากเลยแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็เรื่องเซฟอะพี่ต่อให้สุดท้ายแล้วมันก็ต้องเรื่องเซฟใช่ดูโอนาดิลูกเท้าแม่งยังนิ่งเลยคนพูดถึงมันตอนนี้เรื่องอะไรก็เรื่องลูกเซฟต่อให้ลูกเท้าดีแค่ไหนเซฟแต่เขาเซฟด้วยสายตาเลยเห็นมองทุกลูกเลยเบาเก่าเลยว่าจะร้องบ้างถึงไม่กล้าเอาทีนี้เมื่อกี้ฟ้าสว่างไปแป๊บเดียวนะฮะทุกคนเดี๋ยวเขาจะเข้าโหมดฟ้ามืดอีกแล้วติดทีมชาติก็มันก็ดูน่าจะเป็นเรื่องดีนะใช่ป่ะโอ้โหแต่ฟ้ามืดมาเลยอ่ะไล่เรียงมามันเกิดอะไรขึ้นบ้างช่วงเวลานั้นเจอซีเรียเดี๋ยวซีเรียคือนัดแรกฮะนัดแรกครับซีเรียซีเรียเนี่ยผมจำได้ว่าผมน่าจะส่งข้อความไปหาแล้วส่งข้อความไปเจอซีเรียลงไปเล่นก็ตื่นเต้นเหมือนเดิมปกติที่สนามชาติแรกอันนั้นเนปาลครับอ๋อเนปาลยังไม่ค่อยแข็งอ๋อซีเรียที่ไปเล่นที่ที่นู่นที่ UAE นะ UAE ได้ลงไปเล่นนากายเตอร์เดี๋ยวพี่จะแทงให้เองตรงกลางนะไอเตอร์บอกว่าอะไรรู้ป่ะเชื่อผมพี่ออกข้างก่อนทำไมไม่เชื่อก่อนที่จะเล่นนะเราคุยกันเพราะตอนเมืองทองก็จะยัดไอเตอร์ตลอดไงเพราะเตอร์จะแกะได้ตลอดเสร็จปุ๊บไปยัดไอเตอร์นั้นเขาตัดได้ยิงเข้าจบเกมไอเตอร์เดินมาเตือนแล้วนะแบบหัวเราะแบบหยอกกันอย่างเงี้ยผมเตือนพี่แล้วนะวันนี้เจอหน้ากันเตือนแล้วนะเตือนแล้วนะนี่ก็นั่นแหละครับเฟลอีกวันซีเรียที่จำได้คือมันจะมีพลาด2จังหวะป่ะใช่ครับจุดโทษลูกนึงจุดโทษลูกนึงแล้วก็ให้ลูกที่จ่ายแล้วก็โดนตัดได้จบเกมน่าจะเละกว่าตอนสมุดไอ้ที่เรื่องความรู้สึกแย่กว่าตอนสอกอ่ะ
พราะตอนสอบผมความรู้สึกผมว่าผมทำตัวเองอะด้วยความอารมณ์ของตัวเองอะมันโทษใครไม่ได้ไงแต่อันนี้ก็หมายถึงว่าโทษใครไม่ได้เหมือนกันอันเนี้ยทำเต็มกันแต่มันคือวิธีการที่ผมเลือกเล่นอยู่แล้วที่ผมชอบเล่นอย่างนี้อยู่แล้วไงมันก็นั่นแหละมันก็ต้องมีวันนี้ที่มันพลาดอะไม่ใช่ว่าแบบว่าจะมาแบบบอกว่ามันยังไงก็พลาดไม่ใช่นะไม่ใช่งั้นแบบแต่คือก็เตรียมใจมาบ้างอะไรเงี้ยเจออะไรบ้างค่ำคืนนั้นที่ UAE ด่าพ่อล่อแม่ล้มบอลมึงไม่เหมาะกับที่นี่ไม่เหมาะกับทีมชาติอะไรโหสารพัดเพราะพี่จำได้เลยเพราะผมก็เป็นหนึ่งในผู้ประสบภัยของการโดนทัวร์ลงเป็นทัวร์เล็กๆ เพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งที่อวยปฏิวัติคำใหม่ไปเยอะมากนะครับอันนี้ฝากไปถึงชาวเน็ตนะครับว่าพี่แม่งอวยอะไรวะประมาณนี้ทุกคนอวยหมดแล้วก็ยอมรับนะครับโอ้โหแต่พอหลังจากนั้นก็จาก 3,000 ข้อความในเหตุการณ์แรกวันนั้นไม่ต่างกันไม่นับนะครับก็คือในแอปอ่ะแม่งไม่ขึ้นแล้วเลขแม่งไม่ขึ้นตอนสอกอ่ะยังไม่เล่น IG แต่ส่งซีเรียเล่น IG แล้วพี่คิดเอาแม่งมาทั้งหมดเลยอ่ะนับเลยอ่ะนอนโอ้น้อยกว่าแย่กว่าสอบใช่เพราะมันเป็นความผิดพลาดที่ในนามทีมชาติครั้งแรกด้วยใหญ่ๆเลยพี่ว่าเพราะวันนั้นมันโมเมนตัมมันสู้ได้ด้วยแหละใช่มันเหมือนจะชนะค่อนข้างจะดีกว่าด้วยเออครับซึ่งก็ใช้เวลานานกว่าจะผ่านเรื่องนี้ไปเหมือนเดิมเลยครับก็มาเมืองทองเนี่ยแต่ระยะเวลาในการฟื้นตัวจากสอบเร็วกว่าตอนสอกนะพี่พอกลับมาเมืองทองมันก็ต้องเล่นไงเล่นเมืองทองพอเล่นเมืองทองปุ๊บแม่งชนะความมั่นใจแม่งก็เพิ่มขึ้นนะอย่างเงี้ยมันเร็วกว่าอยู่ในโมเมนตัมที่เรียกความมั่นใจกลับมาได้เร็วใช่ก็เหมือนจะฟ้าสว่างอีกนะเดี๋ยวฟ้ามืดต่อเพราะผมจำได้ว่าหลังจากนั้นติดทีมชาติก็อยู่ในช่วงเวลาที่โดนยิงถ้านับประตูที่เสียก็เยอะมากนะจนถึงก่อนจะมาอีทีได้นะได้นับไหมว่ากี่นัดเสียไปกี่ทีมชาติเหรอก็ลงทุกนัดโดนทุกนัดอะลงทุกนัดผมบอกแล้วว่าเขาคือโอนันต์มีไทยคุณไปจะตั้งอะไรอาริโซงคำใหม่ได้ไงลงทุกนัดโดนทุกนัดนะลงทาจิตอนนั้นก็เราลองไล่มานะซีเรียโดนไป3ป่ะ3ตั้งแต่ผมลงทีมชาติเลยใช่ไหมทาจิอุ่นที่ UAE ตอนฟุตบอลโลก40คนจะมีอุ่นปิดเสมอ2-2โดนไป2-5แล้ว2นัด5ลูกไม่ได้ยิงได้นะ5ลูกเอาญี่ปุ่นอีก5ลูกเป็น10 3นัด10จีนอีก2จีนอีก2 12 4นัด12ลูกผมลงอะไรวะประมาณนี้แหละกมปวดหลังหมดประมาณนี้เลยครับ12ลูกมันโอ้โหมันก็ความรู้สึกมันก็คงงงไหมมันอันนี้ให้พี่ดาวความรู้สึกว่ามันน่าจะมีความรู้สึกที่เราถามตัวเองไหมว่าแบบกูเหมาะสมไหมอะไรเงี้ยมันมีความรู้สึกมีตั้งแต่นัดจบซีเรียครับเพราะมันคือนัดแรกเนาะใช่นัดแรกผมแบบว่าไม่อยากติดแล้วจริงๆนะความรู้สึกตอนนั้นแบบมาแม่งก็โดนด่าไม่ด่าแค่เราแม่งด่าลามไปหมดอะแต่แรงสุดที่ผมไม่ชอบเลยคือแบบด่าพ่อด่าแม่ล้มบอลสมมติวิจารณ์อะไรเงี้ยผมไม่ติดอะไรเงี้ยเอ้ยขวามันก็ว่างทำไมไม่เล่นทำไมไม่เล่นอย่างเงี้ยไม่ติดแต่แบบเป็นถึงขั้นแบบล้มบอลด่าเพราะมันก็ไม่ใช่ป่ะพี่ติดอย่างเดียวแต่ก็ได้แค่แบบเคืองๆแต่ก็ไม่ได้อะไรไม่ได้แบบมีตอบไหมไม่ตอบดีแล้วอย่าเหมือนมูดิกเลยแต่มันรู้สึกจะมีตอบกับคนนึงมันทักมาตอนนั้นมันเริ่มมันซาแล้วไงรู้สึกทักมามาด่าผมเฉยเลยเหรอจะมาเพิ่งดูหรืออะไรไม่รู้ด่าควายด่าพ่อด่าแม่อะไรอย่างนี้เลยผมก็ตอบกลับเลยแต่ผมตอบกลับแบบครับครับครับอย่างเงี้ยอ๋อแค่นั้นกูปะวะแป๊บนึงนะใช่กูปะวะไอ้บีผมคือคนหนึ่งที่ทักไปให้กำลังใจจบเกมนี่คือแบบใช่กำลังใจวันนั้นก็เยอะหลายคนก็รวมถึงพี่เยอะพี่กำลังใจมาเต็มพี่ทักไปบอกว่าเออกูอวยไปเยอะนะจนกูโดนทัวร์เหมือนกันเออมันเนี่ยคือกำลังพูดว่าทำไมถ้าคุณดูในคลิปนี้ตั้งแต่ต้นอ่ะนั่นคือสาเหตุที่พี่พูดว่าทำไมมันถึงเป็นไทมิ่งนี้ที่มาคุยกับไมค์เพราะพี่รู้สึกว่าอันเนี้ยไอ้นี่คือเรื่องทั้งหมดที่ผ่านมานะพี่ไม่คิดหรอกว่ามันจะตกอีก แต่พี่ว่ามันก็เป็นไทมิ่งที่มันน่าจะเป็นช่วงเวลาที่คนให้
การยอมรับไม่ที่สุดแล้วอ่ะพี่ถึงขนาดพูดหลังจากจบทัวร์นาเมนต์เดียวว่าผมเชื่อว่าผลงานของไม้เองหรือหลายๆคนอ่ะมันคือการเป็นทามมิ่งที่เหมาะที่สุดแล้วกับการที่จะพูดว่าเหมาะสมกับทีมชาติใช่ไหมล่ะใช่เออหลังจาก12ประตูที่เสียไปจาก4เกมน่าจะนับครบแล้วนะนับครบไหมถ้าไม่ครบก็ลองทักๆมาหน่อยว่ามีรูปไหนที่ตกหล่นไปมาเข้าสู่ยุคของอิชิอิยังไม่ครบนึกออกแล้วใครมีอ่ะน่าจะฮ่องกงอีกฮ่องกงน่าจะโดนอีก2ฮ่องกงหรืออะไรวะ5นัด14ฮ่องกงที่เราจัดมีตติ้งมันจะมีฮ่องกงไต้หวันไต้หวันฮ่องกงนี่แหละไต้หวันหรือฮ่องกงนี่แหละใช่โดนอีก2ไต้หวันยังจะโดนไต้หวันพอฮ่องกงเนี่ยพี่บอยเล่นและชนะผมจำได้อ่าโอเคนับ10คินชีสด้วยอ่าโอเคโอเคโอเคเอาไปนับเอาเองลงดูนับไม่ถูกก็ไปเยอะอยู่เออทีนี้พูดถึงสำหรับพี่คือกลับมาฟ้าสว่างแล้วน่าจะเป็นช่วงเวลาที่สว่างที่สุดมีคำถามนึงก่อนถามเรื่องนี้ที่พี่รู้สึกคือเท่าที่พี่ดูเรื่องราวของไม้มาทั้งหมดอ่ะมันตลอดระยะเวลาชีวิตที่เราไอ้นี่มามันเคยมีความรู้สึกว่าทำไมกูมันจังหวะกูแม่งไม่ดีมันมีความรู้สึกคิดครับไม่ได้คิดนะพี่ผมว่ามันน่าจะเป็นแค่ช่วงของมันแต่ไม่คิดว่าทำไมกูเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงไม่เคยคิดครับเพราะผมว่าที่ผมผิดพลาดมาผมก็ทำเต็มที่อ่ะผมไม่เคยคิดว่ามันเป็นขึ้นลงตอนนี้ผมคิดอย่างเดียวผมต้องแบบรักษาต่อรักษามันไว้ให้ตรงกลางอ่ะอย่าวิ่งเป็นขึ้นเพราะตอนนี้ชีวิตผมเป็นคลื่นอยู่เดี๋ยวพลาดบ้างเดี๋ยวเจ็บบ้างเดี๋ยวอะไรบ้างครับทีนี้ก็พยายามให้ตัวเองอยู่ตรงกลางยืนระยะให้ได้กับทีมชาตินั่นคือสิ่งที่คิดกับสิ่งที่เราจะต้องเจอใช่ครับเข้าสู่ช่วงเวลาทองนั่นคือเอเชียนคัพล่าสุดครับอันนี้น่าจะอินบ็อกแตกเหมือนกันมั้งนัดแรกเนี่ยก็เยอะครับใช่ไหมเยอะแต่มีแต่เรื่องดีๆแล้วเรื่องดีๆครับโอเคเบื้องหลังของทัวร์นาเมนต์นี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างกับผลงานที่ดีสำหรับตัวเองมันปูทางมาตั้งแต่ BU ที่ผมได้เล่นมาตลอดเกมใหญ่ๆพวกต่างประเทศอะไรเงี้ยไม่เคยสัมผัสก็สัมผัสกับ AFC แชมเปี้ยนลีกแล้วก็อยู่ในช่วงแบบกำลังมั่นใจพี่ในช่วงทีมที่ฟอร์มกำลังดีบวกกับตัวเองไม่มีข้อผิดพลาดอะไรเงี้ยมันก็ทำให้ตัวเองแบบดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็คุยกับพี่เก่งโค้ชประตูเขาอยากให้ไปเอเชียคัพครั้งเนี้ยตั้งใจไว้ว่าอย่าไปเป็นสำรองเขาตั้งใจต้องไปได้เล่นไอ้ผมก็ตั้งใจแต่ถามว่ากังวลไหมก็กังวลเพราะอย่าลืมนะก่อนหน้านี้คือไอ้ที่พูดอ่ำกัน14ลูก5นัดอะไรเนี่ยใช่ไม่เคยสวยสักนัดกับทีมชาติเสร็จปุ๊บก็เลยตั้งใจเอาวะถ้าได้เล่นก็ต้องเอาอะถึงจะกลัวก็ต้องเล่นอะไรเงี้ยมาเร็วกว่าเอเชียนคัพคือฟุตบอลโลกไปถึงปุ๊บเจอจีนก่อนเลยนั่นก็โดนไปอีก2ไงครับแต่ก็อันนั้นก็เหมือนแล้วเริ่มแบบไม่ได้ดีแต่มันก็ไม่ได้แบบแย่อะไรเงี้ยก็เริ่มแบบอยู่กับมันได้อะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บไปเจอญี่ปุ่นโดนอีกโดน5ลูกแต่ด้วยคุณภาพของญี่ปุ่นต้องยอมรับแต่ชื่นชมครึ่งแรกนะพี่ครึ่งแรกช่วยดีมากใช่ครึ่งหลังเขาน่าจะส่งตัวหลักๆลงมาแล้วเลยโดนเสร็จไปเอเชียนครับก็ยังไม่รู้ว่าจะได้เล่นหรือไม่ได้เล่นก็ตั้งใจเหมือนเดิมซ้อมเหมือนเดิมกับพี่โอกับโอกับพี่แชมป์อะไรเงี้ยก็สุดท้ายโผล่ออกมาก็แต่วันก่อนที่จะผมจะเจอขี้เกียจไม่กลัวคือความคิดคือแบบนี่แหละต้องนั้นนี่แหละมันเหมือนกับว่าสภาพจิตใจมันมั่นใจด้วยไหมใช่มั่นใจบอกทุกอย่างมันมาแบบกำลังสวยแล้วไงนั้นนี่แหละน่าจะแบบเอาวะอย่าพลาดไม่ดีไม่เป็นไรแต่อย่าพลาดก็ลงไปเตือนแล้วนะไหมเตือนแล้วตลอดเจเตอร์เตือนแล้วนะแล้วมีจ่ายยัดไปให้ไหมก็มีนะครับก็ยังมีอยู่ก็ลงไปก็พยายามทำตัวเองให้โอเคอ่ะไม่ให้ผิดพลาดไม่ให้เพื่อนเหนื่อยแค่นั้นแหละถ้าเกิดเราผิดพลาดมันเสียประตูเพื่อนก็ต้องเหนื่อยเพิ่มอะไรเงี้ยก็จบออกมาก็ลูกหนึ่งที่คนชมเยอะมากคือลูกที่วางไปให้แบงค์แบงค์มันแม่นมากเลยมันแม่นเหมือนเล่นเกมเลยแบงค์ออกตัวให้ผมนะครับพอผมรับบอลได้ปุ๊บแบงค์วิ่งสับอย่างนี้เลยแบบไม่มองผมเลยนะวิ่งไปข้างหน้าเลย
รู้วิ่งขนาดนั้นไม่ส่งได้ไงพี่คือไม่ส่งก็น่าจะหันมาโกรธอ่ะแบบวิ่งแบบไม่มองเลยผมก็เลยเตะแบบทรงๆปกติผมก็ไม่ได้เตะแม่นแบบนั้นอ้าวฟุกนะทุกคนอ้าวให้รู้กันไปด้วยอ้าวจบคนอุตส่าห์อวยกันมาตั้งเยอะว่าเออชอบประตูออกคนเขาไปทำสกงสกู๊ปกันว่าโอ้โหนี่ประตูรุ่นใหม่ต้องแม่นทำไมถึงเป็นอ๋อนี่คือมั่วตายคอนเทนต์ที่เขาลงกันไปชีวิตจบกันมันเอาแล้วปกติมันมีรูปแบบนี้ที่เราออกบ่อยปะไม่ด้วยมันมีครับแต่ไม่บ่อยมันก็จะมีแต่ไม่บ่อยอย่างลูกแรกอ่ะมันจะไม่มีในคลิปผมตัดได้เหมือนกันแล้วผมก็เตะให้อาร์มแต่เตะในระดับนี้อาร์มพักบอลแล้วจ่ายให้โดมสมมติหลังเขาอยู่เนี่ยอาร์มมันดรอปลงมามันก็เตะตรงอาร์มพอดีอาร์มพิกก็ให้โดมโดมก็จี้ก็ยิงแต่ช็อตนั้นไม่มีบอลไม่มีผมก็เลยมั่นใจเอ้ยเตะได้นี่หว่าพอรับได้ปุ๊บเห็นไอ้แบงค์สับปุ๊บผมก็เปี้ยงให้น้องเลยเพราะมั่นใจในตัวน้องแล้วน้องเก่งแล้วไงเสือกข้ามหัวนั่นไปนะโอ้โหแต่มันสวยมากเลยนะดูกี่ทีมันก็คือเขาเรียกว่าอะไรวิถีที่ไปจังหวะที่ตกที่ว่าหัวทุกอย่างถ้ายิงลูกนั้นเข้านี่คือแบบโอ้โหมันแล้วก็มีลูกหนึ่งไงนัดเจอโอมานะที่เตะไปติดไหลมันอ่ะน่าเกือบหลุดโอ้ก็เสียดายมันหลักๆพี่ว่ามันก็คือเกิดจากความมั่นใจแหละใช่ครับใช่ป่ะความมั่นใจมันแบบว่าเตะในลียังไม่แม่นเลยขอโทษไปยังทุกๆเพจนะครับที่ทำคอนเทนต์ไปผมเห็นนะบางที่เป็นคงเป็นโค้ชอ่ะเขาทำคลิปวิเคราะห์เป็นวินาทีเลยนะปฏิวัติผู้รักษาประตูรุ่นใหม่ที่ออกเป็นไงล่ะนัดเจออุบเบเตะตูมพี่ตาหากันมามึงอย่ารีบดีไหมไม่ถึง20วิโดนยิงอ่ะพี่เออพี่อยากรู้เรื่องนึงว่าในมุมของคนที่ดูเข้าไปอ่ะเอเชียนคัพอ่ะพี่รู้สึกว่าพลังงานภายในทีมมันดีมากเลยอ่ะถ้าถามคนที่อยู่ตรงนั้นอ่ะมันเบื้องหลังมันเกิดอะไรขึ้นทำไมเบื้องหลังจริงผมไม่รู้แล้วเบื้องหลังมันคือเกิดขึ้นแบบด้วยอะไรผมทันถามไว้ก่อนที่นั่นตัวเองก็รู้สึกไหมว่าบรรยากาศในทีมมันดีดีครับมันดีกว่าก่อนหน้านี้ด้วยป่ะดีกว่าตอนมาโน่แต่ตอนมาโน่แรกๆอาจจะดีก็ได้นะพูดถึงแต่ผมไม่ได้ไปสัมผัสมันใหม่นะอันนี้ต้องยอมรับว่ามันผมไม่รู้ไงตอนแรกๆแต่พอมาช่วงท้ายๆปุ๊บมันอะไรก็โจมตีมาโน่อะไรก็โจมตีมาโน่ทั้งหมดอะไรเงี้ยบวกกับตอนไปเล่นปุ๊บมันเอาจริงๆมันดูไม่กระหายเท่าชุดอีชิตอนเนี้ยพอมาเล่นชุดอีชิตอนนี้มันทุกคนมันช่วยกันวิ่งไล่หมดเลยอะช่วยกันเทคนิคอาจจะแบบไม่ได้ดูผมไม่รู้นะในความรู้สึกที่ผมคิดได้นะผมไม่ได้เป็นโค้ชผมก็ไม่รู้ไม่ได้ดูซับซ้อนไม่ได้ดูที่มันมีมากกว่ามาโน่แต่มันแต่ทุกคนช่วยเล่นอ่ะช่วยกันวิ่งไล่ช่วยกันเพสอะไรอย่างเงี้ยแต่อิชิอิหนึ่งอย่างที่เขาเน้นชัดกว่ามาโน่คือเพสซิ่งนะครับเข้าตำแหน่งเพสซิ่งก็คือรายละเอียดที่ผมรู้สึกได้ไปพูดเยอะไม่ได้ไม่ใช่โค้ชมีชาวเน็ตส่งข้อความมาทำไมพี่ไม้ไม่ช่วยไล่บอลเพื่อนเลยนะทำไมแบบกินแรงเพื่อนจังเลยวิ่งเยอะไปแต่กองหลังก็บ่นอีกมึงวิ่งเยอะกูได้ไงวะกลับมาก็ไอ้วันที่ผลงานดีๆอินบ็อกซ์ 3,000 ข้อความถึงไหมไม่รู้พี่ตอนไม่ถึงแต่ก็เยอะแปลกนะไอ้วันแย่ๆทำไมมึงขยันส่งกันจังวันดีๆไม่เห็นส่งกันเลยโอลี่ไทยแลนด์แต่วันดีผมก็ส่งวันไม่ดีผมก็ส่งกำลังใจนี่คุณหัดเป็นแฟนบอลน้ำดีแบบผมพี่แต่ก็เยอะครับเยอะเยอะเยอะมากเหมือนกันสนามไหนตื่นเต้นสุดตั้งแต่เคยเล่นมาเพราะอันนี้กำลังจะพูดเรื่องของสนามที่เคยไปเจอตื่นเต้นสุดเหรอครับที่ผมประทับใจสุดก่อนนะที่ผมไปเล่นต่างประเทศมาเยือนชุนบุกนัดสุดท้ายเวียดนามบุกบอลลีกบอล AFC ACL ACL ข้างหลังประตูนี้เต็มแล้วแบบร้องเพลงตลอดเวลาแต่คนดูไม่ได้เต็มสนามนะแต่ข้างหลังเนี่ยเต็มอย่างเดียวแต่แบบร้องเพลงตลอดเวลาไม่มีอะไรเงี้ยไม่มีตะโกนไม่มีอะไรร้องอย่างเดียวเชียร์อย่างเดียวอ่ะมันเข้ามาเต้นป่ะใช่มันดูแบบมีมนต์ขลังมันดูแบบทั้งที่คนไม่ได้เยอะนะใช่ครับแต่ข้างหลังประตูมันเต็มนะมันเต็มฝั่งเดียวแต่ข้างๆเนี่ยไม่เต็มแต่เขาเชียร์ร้องแบบตลอดเวลานะดูไว้นี่ดิ
อันนี้คาดไม่ถึงเพราะตอนแรกคิดว่าจะตอบแบบญี่ปุ่นเพราะนัดญี่ปุ่นคนเต็มนะญี่ปุ่นก็หูดับไม่ได้ยินอะไรเลยครับคนเยอะมากเยอะคนญี่ปุ่นก็เยอะญี่ปุ่นก็เยอะแต่นัดเอเชียนคัพ2นัดแรกก็เยอะครับแต่สนามเล็กใช่นัดซาอุโอเล่นก็เยอะพอสมควรอุซเบกก็เยอะสนามบอลโลกแหละเนาะสนามบอลโลกแหละนะครับนั่นคือแต่ก็ภูมิใจทุกสนามมากที่ไปดีใจเพราะสนามเขาคุณภาพสุดมีอยากไปเล่นต่างประเทศไหมตอนนี้ยังเพราะผมยังไม่ประสบความสำเร็จในไทยเลยผมอยากได้แชมป์ในบอลอาชีพแบบอย่างไทยลีกเนี่ยอยากได้แชมป์ก่อนครับก็นี่ไงเดี๋ยวปีนี้ก็เป็นแชมป์ไทยลีกแล้วก็เดี๋ยวปีหน้าไปเจลีกเป้าหมายต่อไปครับเป้าหมายตอนนี้คือ2อย่างแชมป์บียูแล้วก็ยืนระยะในทีมชาติให้ได้โอเคมีทีมต่างประเทศในฝันไหมต่างประเทศในฝันที่อยากไปเล่นเหรอครับถ้าอยากไปเล่นอย่างเจลีกเห็นภาพตัวเองไปเล่นไหมยังครับยังนะแต่ถ้าเกิดชอบในเจลีกทีมไหนที่ชอบล่ะครับฟอนตาเล่ชอบฟอนตาเล่จองซองระยองก็ต้องสำรองโอนาน่าเมืองไทยดีกว่าโค้ชแบนทศตวรรณศรีปานในวงของแบงคอกเป็นยังไงพี่แบนเจอพี่แบนครั้งแรกก็ไม่ได้มีอะไรแต่ที่จำได้เลยนะวันที่แกเรียกไปที่เมืองทองจะปล่อยยืมแกเรียกเข้าไปคุยกับพี่นิวพี่จะปล่อยเองไปเมืองทองนะอยากพี่อยากให้เองเล่นพูดตรงๆว่าอยู่นี่เองก็ไม่ได้เล่นเพราะต่อสัญญาไม่เคลื่อนไปอีกเล็กนึงผมก็โอเคครับผมไปแต่ผมขออย่างนึงนะพี่ต้องเอาผมกลับมาด้วยนะพี่อย่าขายผมนะอันนี้พูดพี่แบนอย่างนี้จริงๆใช่เพราะอะไรเพราะอะไรวันนั้นถึงตัดสินใจพูดแบบนั้นไม่รู้พี่ผมอยากเล่นอยู่บียูอ่ะมากกว่าไม่ใช่ว่าเมืองทองไม่ดีนะเมืองทองก็เป็นทีมในฝันของผมตอนเด็กเหมือนกันแต่ผมก็เคยอยู่แล้วอ่ะแล้วก็ยังเอาพี่แบนเพราะพี่แบนเอาผมกลับมานะอะไรเงี้ยอยากกลับมาเล่นที่นี่อะไรเงี้ยถ้าเกิดทำงานกับพี่แบนเป็นคนมีเทคนิครายละเอียดทางหนีทีไล่แกเยอะหมายถึงว่าแบบคู่ต่อสู้วางหมากมาแบบเนี้ยแกก็จะมีวิธีของแกที่จะแบบไปโจมตีเขาได้เทคนิคแกเยอะพี่แบนใช่ครับซึ่งก็อันจริงก็ไม่แปลกหลายๆคนที่เป็นนักเตะไทยก็พูดถึงแกว่าแกเป็นโค้ชที่แบบแกต้องใช้คำว่าละเอียดขั้นถึงการออกบอลจากผมก่อนว่าต้องแบบแพทเทิร์นแบบนี้นะออกทางนี้ก่อนนะแล้วมันจะมาอย่างนี้นะอย่างนี้เลยครับผู้เล่นก็ไม่ต้องพูดถึงวนแล้ววนอีกอะแต่ก็ทุกคนก็ทำได้ดีอะเพราะพี่แบนเขาก็จะย้ำตลอดเกี่ยวกับเทคนิคที่แกจะเจอคู่ต่อสู้แกย้ำตลอดแกเป็นคนเทคนิคนะผมถ้าผมเจอโค้ชมานะผมว่าแกเทคนิคเยอะแบบละเอียดอะไรเงี้ยเอาล่ะพูดถึงพี่แบนก็ต้องพูดถึงผลงานปีนี้ก็ต้องยอมรับตามตรงนะว่าแฟนบอลก็ยังตั้งเครื่องหมายคำถามอยู่เสมอเพราะแน่นอนแบงคอกกับวิถีประมาณนี้จบเล็กแรกเป็นแชมป์หรืออะไรเงี้ยแต่ไม้เองก็อยู่ในช่วงเวลาที่เขาเรียกว่าไงอ่ะทีมที่เป็นหลูประมาณนี้มา2ปีนึงในปีแรกที่มาถึงปีแรกผมอยู่เล็กแรกปีนั้นแบงคอกก็ประมาณนี้เล็กแรกก็แบบมาดีมากณวันนี้ล่ะความรู้สึกไม่ได้รู้สึกกังวลว่ามันจะเหมือนคำที่เขาพูดถึงนะครับต่อให้มันเกิดขึ้นมันก็เป็นวิถีของฟุตบอลต่อให้มันเกิดขึ้นจริงๆนะครับเพราะผมเชื่อว่าทุกคนที่อยู่บียูตอนนี้ก็อยากได้แชมป์ลงในสนามทุกคนทำเต็มที่แน่นอนไอ้คำที่เขาพูดถึงมันก็แค่เรื่องที่ผ่านมาเป้าหมายพวกเราก็คือแชมป์ยังแชมป์เหมือนเดิมครับยังไปสู้เกมต่อเกมไปเรื่อยๆยังไม่ได้มองถึงว่าแม่งจะแชมป์ 100% เลยยังไม่ใช่ขนาดนั้นค่อยไปว่ากันช่วงท้ายๆนะครับมันอาจจะตัดสินได้ง่ายกว่ารอดูทุกคนจะปีนี้พี่กำลังนึกอยู่ว่าเป็นปีที่ไม่ได้เล่นและเจอกับทีมแบบโหโหดมากตอน ACL เจอชุนบุก
ไปเล่นที่ญี่ปุ่นที่สนาม National Stadium เจอคีกิเจอวันเล่นที่กาตาร์เจออูซเบกโหมันดูเป็นปีที่แบบกระโดดทีมขึ้นมาแบบสุดๆเลยนะก็เจอทีมที่แบบไม่คาดฝันก็เจออะไรเจอที่แข็งๆก็เจอเล่นฮ่องกงบอลเล่นข้ามหัวเงี้ยโอ้ยกำลังมาดีๆเลยบอลเล่นข้ามหัวก่อนลงจำซะด้วยก่อนลงสนามก็รวมกันแล้วเอฟก็พูดแบบว่าระวังนะพูดภาษาอังกฤษแล้วก็เขาแปลงระวังนะพื้นมันแข็งบอลมันจะเด้งสูงไอเราครับเล่นไม่ถึง5นาทีเลยไอ้คิดฉีคุณขจรเซลไปเจอชุนบุกอะสภาพอากาศมันเย็นมันเด้งสูงกว่านี้นะเออเมื่อกี้พูดถึงคุณขจรลืมถามเรื่องนึงคืออยากอันนี้อยากรู้ส่วนตัวว่าเทียบกับประธานสโมสรคนอื่นอะคุณขจรเราไม่ค่อยได้เห็นภาพแบบการที่เขาแบบเหมือนลงมาอะไรมากมายส่วนตัวได้มีการพูดคุยกับคุณขจรบ่อยไหมไม่ค่อยครับเนี่ยหรอไม่ผมก็ไม่ค่อยกล้าเข้าไปคุยไม่ค่อยแบบสมมติเจอแกผมก็จะแบบเห็นแกมางานอะไรมาร่วมทีมอะไรก็จะบิงเบียงไม่ค่อยชอบคุยครับพูดถึงในมุมของจากนักเตะกับประธานสโมสรเพราะจริงๆอ่านอย่างในมุมพี่รู้สึกว่าเขาก็เป็นหนึ่งในประธานสโมสรที่มีวิถีที่แตกต่างออกไปกับทุกคนที่เราเคยเห็นกันมาส่วนตัวไม้อะมองไงเขาเป็นซัพพอร์ตเบื้องหลังที่แบบองค์กรใหญ่ควบคุมองค์กรใหญ่เขาไม่ได้มาวุ่นวายมาคุกคีมันหลายๆทีมอะไรเงี้ยก็ให้อิสระในการพี่แบนทำทีมก็ผมว่ามันก็แฟร์มันดูเป็นฟุตบอลเนี่ยนั่นแหละโดนด่าแน่เนี่ยไอ้มันก็มีเวที่แตกต่างพี่ว่ามันก็ทุกเวมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียที่มันก็แตกต่างออกไปเนาะเออนะฮะอ้าวมาสุดท้ายสุดธรรมเนียม11ตัวจริงจัดทีมยอดเยี่ยมหน่อยของปฏิวัติคำใหม่ที่เคยร่วมงานร่วมเล่นมาเอาร่วมงานมั้ยหรือเอาไม่ต้องเคยร่วมงานก็ได้เพราะว่ามันก็มีเคยเจอก็มีเอาทีมที่ตามโควต้าเลย3ต่างชาติ1เอเชียแล้วก็อาเซียนก็ได้หรือจะไม่มีก็ได้แล้วแต่ไม่มีก็ได้ใช่ไหมแผนที่ชอบก่อน4-3-3ครับเอาตัวเองเป็นประตูเนาะไม่ครับอ้าวไม่เอาด้วยโอเคเพราะว่าอยากเป็นประธานสโมสรประตูเหรอครับตัวเองได้พี่บอยสัจชัยพี่บอยสัจชัยเคยร่วมงานตอนทีมชาติไหมบ่อยครับใช่ไหมพี่บอยชัดลูกตรงลูกเตะอะไรเงี้ยก็พยายามทำแบบจากแกแหละแต่แกเนี่ยโอ้โหกล้าออกจริงนะแกเป็นคนหนึ่งที่แบบสุดคนหนึ่งในความคิดที่ผมความคิดผมนะผมเป็นประตูกันผมชอบแกมากนะแกอาจจะเป็นคนที่แบบติดเล่น อะไรเงี้ยที่แบบทุกคนภาพจำของแกเงี้ยแต่ที่แกเล่นน่ะคือแบบคุณภาพแกทำได้ผมว่าแม่งให้แกไปเล่นแบบว่าซีเรียสไม่ใช่เป็นตัวเองไม่ใช่เป็นแกการเล่นแบบนี้แหละคือพี่บอยภาพจำพี่อ่ะพักอกอ่ะใช่พักอกดูดบอลลงอะไรเงี้ยโอ้โหลองดูไม่ไหวครับไม่ไหวเจอเกาหลีใต้คอนโทรซอนทางบินไปทีมดูดบอลลงเด้งขาหัวอีกต้องให้แกชอบแกมากโอเคชอบแกเล่นเซนเตอร์4คนเอาแบ็คซ้ายก็แล้วกันแบ็คซ้ายต่างชาติมีใครแบ็คซ้ายไม่มีนะถ้าผมเคยร่วมงานมาแล้วผมรู้สึกว่าผมชอบนะชัยวัฒน์บุราณโอ้ชัยวัฒน์บุราณวันชุกวันนี้เขายังเล่นแบ็คซ้ายอยู่ใช่ไหมชัยวัฒน์บุราณเล่นไหมครับเล่นแต่อยู่กับผมมาเล่นเขาเล่นแบ็คซ้ายตอนนั้นนะอยู่กับผมเล่นแบ็คซ้ายชัยวัฒน์บุราณบูดีเดือดนี่บูดีเดือดบวกหมดไม่สนลูกใครบอลอยู่ไหนไม่รู้อ่ะวิ่งไปก่อนเซนเตอร์คู่ให้เดาคนเอเวอร์ตันนะมีไหมคนหนึ่งนะที่ผมเลือกมานุกจักรพันธ์ผมชอบด้วยสไตล์ที่พี่บอยก็เล่นลูกท้าสมมติพี่บอยเป็นประตูนะบอยเล่นลูกท้ามีนุกเป็นคนดิ้วอ้ําเงี้ยชอบนุกในการออกบอลตั้งแต่อยู่ร่วมกันบริการชอบนุกในการออกบอลนี่ทีมนี้จะไม่บอลจะไม่ข้ามหัวเลยนะจะออกแต่เท้าสู่เท้ากันหมดอาคารเซนเตอร์คนนึงไปก่อนครับแบ็คขวา
พี่เซฟสุพนันสุพนันเหมือนกันเหมือนสไตล์เดียวกันตายสองข้างบาดีวิ่งที่ถ่ายไว้ว่าหมดอ่ะสุพนันบุรีรัมย์เซฟเล่นง่ายๆนะไปแล้วไปแล้วว้าวมีครั้งหนึ่งอ่ะผมอยู่กับแกโจซิกเป็นโค้ชพัทยาตอนนั้นเซฟถ้าเล่นยากนั้นหน้าไม่ได้เล่นนะหน้าซุ้มนัดบอลข้ามหัวนั้นไม่ข้ามโดนตัดไปอีกนั้นหน้าแกก็ไม่เล่นจริงนะไม่สนใครไม่สนเลยพี่เซฟอ่ะชอบแต่ชอบแกเล่นมันด้วยครับบูบูบูใช่กลาง3คนไหมกลาง3ครับโอเคคนหนึ่งเตอร์แล้วนะโอเคอันนี้ก็ชัดเจนแหละผมว่าตอนที่เล่นกับเมืองทองอะไรเล่นหนึ่งกันคนหนึ่งพี่นิวทิติพันธ์นิวทิติพันธ์ผมมาร่วมมากับแกก็ที่บียูแต่ผมรู้สึกว่าผมชอบแกเล่นเพราะแกแบบเหมือนเป็นคนเป็นลีดเดอร์เป็นคนนำในการที่จะขึ้นบอลในการที่จะเพรสซิ่งอะไรเงี้ยแกดูเป็นบล็อกทูบล็อกแบบวิ่งขึ้นตลอดวิ่งลงตลอดอะไรเงี้ยผมชอบแกอีกคนนึงมี2คนในใจมีพี่นิวฉ่ำกับไอ้ดอยแต่ชอบพี่นิวมากกว่าโอเคพี่นิวพี่ชาไปสำรองไปเอาพี่ชาสำรองพีระดลทิติพันธ์วีระเทพเซนเตอร์อีกคนนึงนี่ยังไม่มีต่างชาติเลยนะจำเป็นต้องใส่ไหมครับไม่ต้องไปใส่ก็ได้ไม่เป็นไรต่างชาติไม่เอาผมเอาคนไทยหมดเลยดีกว่าเอาที่ผมชอบเลยอีกคนหนึ่งพี่โย่งพันศาผมลงมาแกไม่บ่อยส่วนใหญ่จะเป็นทีมชาติแม้กระทั่งอุ่นเครื่องแรกๆผมลงก็แกนี่แหละเป็นเซนเตอร์ผมรู้สึกความรู้สึกผมว่าแกคอยซัพพอร์ตซัพพอร์ตผมซัพพอร์ตทุกคนแล้วแกก็ลูกหัวก็ดีทางบอลก็ดีอะไรเงี้ยก็เลือกพี่โย่งครับพี่โย่งนุ๊กโอเคข้างบน3คนตัวลุกปีกขวามี2คนเนี่ยปีกขวามีเจริญศักดิ์กับพี่ปิ้นลุงรัตแต่เทพมันช่วยถือป้ายนี่ได้นะไอเปลี่ยนตัวน่าจะชนะพี่ปิ้นเรื่องถือป้ายน่าจะผมเขาไม่ได้จะยื่นให้มันถือใจดีซะแล้วผมชอบเป็นคนเวลาคุมเกมก็ชอบแบบพวกปีกตัดก็ผมเลือกพี่ปิ้นโอเคลุงรัตรวยฟอร์มตอนนี้ด้วยให้เทพถือป้ายเปลี่ยนตัวให้พิชาลงมาโอเคเป็นลุงรัตเดี๋ยวหน้าเป้ากับปีกซ้ายปีกขวาเป็นพี่ปิ้นใช่ไหมครับนั่นแหละแกก็ฟอร์มทองของแกตอนนี้ปีกซ้ายพี่บีชัยวัฒน์ชอบแกชอบยังตัดผมชอบเป็นคนพี่บีชัยวัฒน์หน้าเป้าไม่แหละครับถ้าย้อนคนไทยยากเหมือนกันถ้าย้อนกลับไปผมเลือกธีรพลยอดเยยช่วงที่ไปเล่นที่สมุทรปราการเล่นข้างบนกับทาเดรี่ไทยล้วนนะหลังๆเริ่มล้นมากากรับแล้วกากรับแล้วล่ะพูดเดี๋ยวที่ท่านหน้าน่าจะยืนคู่เซนเตอร์ละผมชอบธีรพลแบบลงมาร่วมเล่นพอบอลร่วมเล่นเสร็จปุ๊บเขาก็วิ่งเข้าฮอตเขาจะอยู่ในตำแหน่งที่แบบกองหน้าคนจะอยู่หกลาอะไรเงี้ยบางยิงมาซ้ำอะไรเงี้ยเลือกธีรพลครับนะครับนี่คือ11ตัวจริงของปฏิวัติคำใหม่นะครับแล้วก็มีพิชากับเจริญศักดิ์อยู่ข้างสนามคือเป็นเพื่อนผม ว่าเพราะตัวเองไม่ได้ลงนะครับแต่อย่าให้ปฏิวัติกับเจริญศักดิ์อยู่ด้วยกันบ่อยนะครับเพราะภาพจำผมไม่ค่อยดีครับ ครบถ้วนนะนะครับก็แน่นอนว่าผมว่าในทูทอล์กวันนี้น่าจะทำให้ทุกคนได้รู้จักไม้มากขึ้นแล้วก็ได้เห็นเรื่องราวตลอดเส้นทางการเดินทางอะไรอย่างเงี้ยก็หวังว่าอันจริงส่วนตัวพี่ว่าพี่มองเหมือนที่ไม้มองตัวเองแหละโอ้ยอยากให้แบบเขาเรียกว่าพอเราโตขึ้นนะมาตรฐานก็เริ่มแบบนิ่งขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็พี่เชื่อว่าทั้งแฟนบอลหลายๆคนก็มีความสุขกับสิ่งที่ไม้โชว์มาให้กับทีมชาติแล้วก็สโมสรแหละอยากจะบอกอะไรแฟนบอลไหมทิ้งท้ายทั้ง 3,000 ข้อความแรก 4,000 ข้อความซีเรียแล้วก็อีกหลักพันข้อความก็ขอบคุณคอมเมนต์ที่เข้ามาในวันนั้นมันก็
เป็นเขาเรียกอะไรเป็นประสบการณ์เป็นบทเรียนอย่างนึงให้กับผมว่ามันต้องไม่เกิดขึ้นอีกเรื่องสอบนี่สำคัญว่าจะลงไปเล่นเราจะไม่ทำร้ายใครมันเป็นบทเรียนให้ผมมากแล้วก็กลับมากับซีเรียก็ถ้าให้ผมเลือกกลับไปทำไหมเลือกตัดสินใจแบบนั้นไหมผมว่าผมก็เลือกตัดสินใจแบบนั้นแต่แค่วันนั้นมันผมว่ารู้สึกว่ามันผิดพลาดยอมรับในการผิดพลาดแล้วก็กลับไปแก้ไขขอบคุณล่าสุดที่ส่งกำลังใจมาให้ผมก็เหมือนปลดล็อกตัวเองเหมือนกันในนามทีมชาติก็ทุกกำลังใจก็นะใจมันก็ฟูเขาชมมามันก็รู้สึกดีอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณมากมากครับที่ติดตามปฏิวัติคำใหม่คนนี้ก็อยากให้ส่งกำลังใจเชียร์ผมทีมแบงคอกยูไนเต็ดทีมชาติไทยตลอดครับขอบคุณครับครับผมสุดยอดนะครับนี่คืออาริทรงคำใหม่ที่หลายๆคนเรียกกันหรือโอนาน่าเมืองไทยเดคาเมืองไทยนะครับอันนี้ลองไปเลือกกันดูนะครับว่าจะเป็นอะไรวันที่บอลข้ามหัวก็จะเป็นโอนาน่าวันที่โชว์ซูเปอร์เซฟก็จะเป็นเดคาร์นะฮะจากบอลก็อลิสันไม่เอานี่อ่ะพวกยอเย่เปโตวิชอะไรเงี้ยแบบไม่เอาเชลซีชนะมาไม่เอาสองนัดแปดตู้อะแล้วไม่เหมือนอ่ะไม่เหมือนครับน้อยกว่าอ๋อน้อยกว่าขอบคุณไหมครับยินดีด้วยความยินดีที่คุยครับขอให้โชคดีครับหวังว่าจะเป็นแชมป์ไทยลีกครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะไปร่วมแสดงความยินดีในวันนั้นมีแอดมินพี่คนนึงนี่เขาบอกว่าไป BU ทีไรชนะตลอดนี่ไงรบกวนฝากไปนัดเจอเมืองทองหน่อยอ่ะแล้วอย่าไม่ใช่ไปแล้วเดี๋ยวนัดเจอเมืองทองเขาจะจ่ายยัดให้วีระเทพนะต้องระวังหน่อยพวกไอ้พี่ชามรู้เยอะเจริญศักดิ์เดี๋ยวไปเจอกันที่เมืองทองขอบคุณไหมมากครับด้วยความยินดีที่ได้พูดคุยครับทุกคนครับ